โอ้โหฮะมากันเยอะเดียว FC อ่ะคนดูนี่คนดูตรงนี้คนดูตรงนี้คนดูอันนี้คือพิธีกรรับเชิญหัวสีชมพูแหมมึงรับบี้จะบอกว่าพิธีกรรับเชิญจริงเลยความเป็นพิธีกรรวมกับพี่แฟกวางก็คนสำคัญคนสำคัญไม่ได้เราใช่เรายืนอย่างเดียวพอสแตนอ่ะรู้จักสแตนป่ะสแตนบอกให้มายืนเป็นกำลังใจก็บอกถามก็ไม่ถามเอาละคนละพันเอาละคนดูจะได้ถามแค่คำถามจากทางบ้านนะโป๊ะแป๊บนึงโอเคเปล่าโอเคครับแต่คำถามหลักจะเป็นพิธีกรพิธีกรหลักถามคำถามเอ้ยสมชายดันเพชรเอสให้ใครอ่ะอ่ะฮัลโหลเขาได้ยินวะเนี่ยพี่สมชายว่าไงพี่มึงจะเทให้ใครอีกอ่ะผมจะเอามาตีเล่นตีอะไรวะอยากได้มีดแบบสัก50เล่มเอาไว้ฆ่าฟันมันเล่นดันให้เล่นก่อนอ่ะขึ้นข้างบนดีกว่าพี่นี่อะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวจบแจ็คกี้นะครับจะมีหลายๆคนนะลิสเซอร์หลายคนรอดูเอานะครับจบแจ็คกี้มีลิสเซอร์หลายคนนะครับไปไหนอ่ะอย่าหลงดิ ขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวมีลิสเซอร์หลายคนนะครับเพราะว่าผมนี่ขึ้นผมคุยกับพี่เอ็กแล้วว่าเดี๋ยวจะรับเป็นหมู่บ้างไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับคิดว่าหาไม่เจอแล้วต้องเปลี่ยนรูปเป็นรูปหน้าอีธานนะเนี่ยใช่ไหมใช่ขึ้นอีกไม่ใช่มันมีหลายห้องขึ้นไปข้างบนอีกเขาดึงมาสัมภาษณ์แล้วเนี่ยข้างบนหน่อยตะเกียบมันทำห้องแบบเดิมซ้ำๆกันทำไมวะไม่เข้าใจคือ copy place ไงให้ตามชั้นตึกไงเอาข้อจริงนี่เลยสัมภาษณ์คนเดียวนั่งตรงนี้นั่งตรงกลางนี่นั่งตรงกลางเนี่ยแล้วแต่ละคนก็นั่งนี่เราก็นั่งโซฟาพี่พีกรไปนั่งตรงนี้ไปดิพี่พีกรไปนั่งตรงนู้นไปนี่ไปดิก็เราถามเยอะซะขนาดนี้ไปเป็นพิธีกรดีกว่าปะโอ้โหจัดยังไงวะเนี่ยไม่ถามแล้วจะมาซะเยอะเลยจัดเลยจัดที่นั่งเลยคุณแจ็คกี้นั่งครับนั่งไอ้แจ็คกี้มานั่งท่านี้นั่งท่านี้เพราะว่าโอ้ยปวดหัวโดนโถบนั่งตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงเป็นไงครับพี่เปิดเพลงก่อนเออชิปอีได้ตรงเนี้ยพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันนี้คือกูเป็นพิธีกรร่วมเหรอพี่ถามได้ด้วยพี่อยากถามพี่ถามได้กูได้อะไรอ่ะจะไม่พอได้เงิน 2,000 โอ้เอาไปเถอะไอ้เหี้ยแป๊บนึงผมเตรียมสคริปต์ก่อนไอ้เหี้ยเป็นพิธีกรที่ไม่เคยมีสคริปต์เหี้ยในชีวิตกูเนี่ยโอเคพอเวลาจะเก๋วงกว้างเลยวงกว้างเออพี่จะถามเหตุการณ์ด้วยเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันเกี่ยวกับตัวแกด้วยอ่ะมาโอเคครับ
ดีครับวันนี้อยู่กับรายการ Fake You นะครับอันนี้เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วจะไม่ได้ประมาณ EP ที่4นะครับจะพิธีกรนะครับพบกับพิธีกรอย่างผมนะครับแฟกนะครับผมแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษคนหนึ่งที่หลายๆคนคิดว่าผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับคนนั้นคือน้องแจ็คกี้นั่นเองนะครับที่อยู่กับแก๊งจันทร์อังคารนะครับผมแนะนำตัวหน่อยแจ็คกี้สวัสดีครับแจ็คกี้ครับอ่ะฮะอ่ะฮะพี่อยากถามคำถามแรกเลยเกี่ยวกับว่าเราแนะนำตัวเป็นปกติเรารู้จักนามแจ็คกี้เนี่ยใน IC ถูกไหมแต่อยากรู้เกี่ยวกับโอซีบ้างชื่ออะไรอะไรเรียนอยู่อายุเท่าไหร่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแนะนำตัวมาเลยชื่อต่อไปอยู่20ครับอ่ะฮะเรียนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่เอาความจริงมาพูดนะแจ็คกี้รายการเนี้ยไอ้เหี้ยมึงจะมาเอามึงเฟกไม่ได้นะใช่ใช่ครับพี่มีข้อมูลอยู่นะไม่งั้นประจานเฟกจริงนะมาเลยเคยเรียนอยู่ที่เสาพาครับแถวปากคลองจักกี้เป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยเป็นคนจังหวัดกรุงเทพเนี่ยครับกรุงเทพแต่ว่าอยู่ที่นนท์ตอนนี้อยู่ที่นนท์อันนี้ยังเรียนอยู่หรือเปล่าไม่ได้เรียนแล้วครับอ๋อโอเคแล้วก็นี่ทำเราทำงานเป็นสตรีมเมอร์เต็มตัวเลยไหมตอนนี้เรียกว่าเต็มก็ได้แล้วครับตอนนี้เรียกว่าเต็มตัวได้แล้วโอเคอ่ะพี่อยากถามเรื่องตอนเรียนบ้างสมัยตอนเรียนก่อนเราเข้าเรื่องตอนเรียนก่อนตอนเรียนเนี่ยเราเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบมีวีรกรรมอะไรแปลกๆไหมแบบเราแบบวีรกรรมแบบทำให้เราเข้าห้องปกครองอะไรแบบเนี้ยมีไหมมีเรื่องสูบบุหรี่นั่นแหละครับจริงเหรอใช่พูดได้ไปสิทำไมเล่าเหตุการณ์นิดนึงว่าเป็นไปโดนยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงก็ไปสูบบุหรี่ที่ห้องน้ำโรงเรียนเหมือนปกติเหมือนโรงเรียนทั่วไปนะครับเหมือนเด็กมัธยมทั่วไปอ่าฮะก็ใช่แล้วก็เป็นเหตุการณ์แล้วก็เขาเข้ามาเจอเขาก็พาไปห้องปกครองอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นโดนอะไรบ้างก็โดนทันบน1รอบครับทันบนนี่มันหนักไหมหรือยังไงเขาเท่าที่พี่รู้มาทันบนแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันของผมโรงเรียนผมก็ประมาณ3รอบถึงจะโดนเชิญออกครับอ๋อแล้วเราตอนนั้นเราอาจารย์แบบดูมากไหมหรือยังไงคือโดนเสร็จปุ๊บเราเคลียร์เองหรือว่าต้องให้พ่อแม่มาเคลียร์ให้หรือยังไงปกติเขาจะใช่เพราะโทรผู้ปกครองผมก็ไม่ได้ผู้ปกครองมาเอาไปใครมาเป็นวินที่รู้จักมาส่งผมประจำอะไรอันนี้มึงเลือกจริงปะเนี่ยอันนี้จริงจริงครับพี่เอาวินที่รู้จักมาเป็นผู้ปกครองตัวเองใช่แล้วก็ปกติทั่วไปคือแบบกลัวพ่อแม่รู้อะไรเงี้ยอ่ะฮะอ่ะฮะแล้วไปจ้างมาเท่าไหร่อะไรไงอ่ะแล้วก็ไม่มีฟรีใหญ่เรื่องเนี้ยก็เลี้ยงพวกแอลกอฮอล์แกไปบ้างครับก็ซื้อให้แกไปค่าจ้างมาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยจักครับที่มาส่งผมประจำอะไรเงี้ยเลือกจริงปะเนี่ยอ๋อใช่เหรอใช่ฮะเขาเป็นคนที่สนิทกับผมครับไม่ค่อยแบบจะเอาค่าจ้างเยอะอะไรขนาดนั้นเขาเห็นเราเป็นเด็กด้วยแหละน่าจะประมาณนั้นครับแล้วมีวีรกรรมอะไรอีกไหมไม่ค่อยครับไม่ค่อยทำวีรกรรมอะไรผมไม่ค่อยสุงสิงกับใครแล้วตอนเรียนเรามีเพื่อนสนิทอะไรบ้างไหมเพื่อนสนิทพอมีอยู่2คน3คนครับอ่าฮะเพื่อนสนิทเราเขาว่าไงบ้างเขาช่วยเราไหมหรือยังไงก็โดนด้วยกันครับอ๋อคือเป็นกลุ่มเลยใช่อ๋อคืออยู่เป็นกลุ่มเลยแล้วก็โดนด้วยกันเราเพื่อนสนิทเราเพื่อนสนิทเราเขาวิธีเดียวกันปะอันนี้เขาน่าจะแบบติดต่อผู้ปกครองเขาครับอือฮึ
อ้าวแล้วเราใช่ฮะแล้วเวลาเรากรอกประวัติส่วนตัวเนี่ยเขาก็ต้องมีเบอร์พ่อมงพ่อแม่ถูกไหมจริงปะแล้วทำใช่ใช่แล้วแล้วพ่อแม่เราไม่รู้จริงๆหรอนี่ผมไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าแต่ผมว่าคิดว่าน่าจะรู้เพราะเขามีแบบส่ง SMS ใช่ไหมเดี๋ยวนี้พวกส่งไปหาผู้ปกครองอะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะไม่พูดหรือเปล่าอ๋อแล้วพ่อแม่เราไม่ได้พูดอะไรกับเราถูกไหมก็คือปล่อยผ่านไปอ๋อแล้วพอแล้วมีวีรกรรมอื่นอีกไหมที่นอกจากโดนเรื่องนี้ไม่มีเลยมีไหมฮัลโหลกูหูดับปะเนี่ยฮัลโหลแจ็คกี้ฮัลโหลmicrophone activated ฮัลโหลแจ็คเก้เออว่าเอ้ยผมหูดับเหรอเออเปิดปิดใหม่ดิต้องออกเลยมั้งออกเข้าใหม่ป่ะน่ะไอ้เหี้ยมาเป็นเหี้ยอะไรตอนนี้โอ้โหกูอยากชอบเลยฮัลโหลหายยังหูดับอ่ะแป๊บนึงออกเข้าใหม่แป๊บบอกน้องออกเข้าใหม่แป๊บเดี๋ยวผมออกเข้าใหม่แป๊บนึงหูมันดับเจวิลลี่ก็หายโอเคโอเคหูดับครับหูดับเสียงมันดับเสียงมันดับเสียงมันดับแป๊บหนึ่งบื้อเข้าเกมมาบื้อฟังไอ้นี่ปะเสียงธรรมชาติของถามแจ็คกี้ไม่ใช่ไหมถามพี่ใช่ไหมคือเวลาพี่เล่นเข้าไปเล่นแบบเข้าไปเล่นป่วนๆธรรมดานะพี่จะเสียงแบบเนี้ยเสียงแบบทำไมอ่ะคุณตำรวจมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสียงกวนๆสักตีนหน่อยอ่ะแต่จริงๆเสียงพี่เป็นแบบนี้นะเสียงธรรมดาI don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away I've been thinking of our future cause I'll never see those days I don't know why this has happened but I probably deserve it I tried to do my best but you know that I'm not perfect ใช่ไหม ม.2 อ๋อ ม.2โอเคพูดก่อนหลักบ้านต้องตีหูพี่ดับได้ยินไหมได้ยินแล้วครับโอเคตะกี้พี่ถามว่าอะไรอ่ะพี่เล่พี่ถามอะไรอ่ะครับเปล่าไม่ได้ถามอะไรอะไรพี่ถ่ายรูปอย่างชอบเลยนึกว่าสตูดิโอแล้วตอนนี้โอเคต่อต่อไปนะครับพี่อยากรู้ว่าเรื่องตะกี้พี่ถามเรื่องเราชื่อท็อปมีเพื่อนสนิทอยู่2คนถูกไหมใช่ฮะต่อไปพี่อยากถามเรื่องเราอะเป็นคนติดเกมมาก่อนไหมเล่นได้เล่นเกมอะไรมาก่อนไหมถามว่าติดไหมก็ไม่ค่อยติดนะครับตอนช่วง 2-3 ปีแล้วไม่ค่อยติดเพิ่งมาติดเนี่ยครับช่วงปีช่วงปลายปีที่แล้วแล้วก็เริ่มเล่นจริงจังเลยแล้วทำไมเราถึงรู้จัก GTA Roleplayอะไรแบบเนี้ยถึงมาเล่นเรารู้จักได้ยังไงมีอะไรได้รับชมทางไหนมีช่องทางไหนอะไรเงี้ยGTA ใช่ไหมฮะใช่เลื่อนเฟซแล้วก็ดูน่าดูพี่ลี่ครับตอนนั้นแล้วก็ เห็นผ่านๆตอนแรกก็แบบไม่ได้คิดเข้ามาดูเห็นเลื่อนผ่านก็ดูสักแป๊บนึงประมาณนี้แล้วพอแบบเริ่มเข้าไปดูก็เริ่มแบบมันน่าติดตามอะไรเงี้ยครับแล้วไงต่อ
ราน่าติดตามแล้วไงต่อเราได้มีโอกาสมาเล่นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรามาเล่นเริ่มเล่นช่วงไหนอะไรประมาณนี้ดีกว่ารู้สึกว่าสอบมาช่วงประมาณ SS 2ท้ายๆแล้วครับช่วงนั้นมาสอบก็มาสอบ Discord ใช่ครับเห็นเขาแบบประกาศว่าเปิดสอบใน Steam พี่ลี่นี่แหละครับใช่ครับก็ดูไปสักพักก็เห็นเขาเล่นกับสตรีมเมอร์คนอื่นก็ไปลองไปดูคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับแล้วช่วงที่เรามาเล่นเนี่ยเราเล่นเนี่ยเราเล่นกับเราดูเนี่ยหลายคนก็สงสัยเป็นหลายๆคนก็สงสัยว่าตอนเล่นกับตอนดูเนี่ยทำไมมันรู้สึกต่างกันไหมหรือว่าสนุกเหมือนกันหรือยังไงตอนที่เข้ามาเล่นเป็นครั้งแรกตอนดูมันจะได้แบบอารมณ์อีกแบบนึงตอนเล่นก็ได้อีกแบบนึงเหมือนกันฮะตอนดูเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเรามีหน้าที่แค่ดูอย่างเดียวผมก็ดูแบบดูเสพไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วตอนเล่นอ่ะตอนเล่นคือมันได้อารมณ์แบบเอ้ยเข้าถึงอารมณ์มากกว่าอะไรเงี้ยเราเป็นคนเล่นแบบเราคนแบบจะพูดยังไงดีคืออารมณ์เรามันมีอารมณ์ร่วมกับเล่นกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับดูมันก็ดูแบบก็ดูมีแบบให้มีความสุขกับตัวเองแค่นั้นนะครับแต่พอมาเล่นจริงมันก็ต้องแบบใส่อารมณ์อย่างอื่นเข้าไปด้วยหมายถึงว่าประมาณว่าเราต้องอินคาแรคเตอร์พี่พูดใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วทำไมถึงสอบมาคำว่าชื่อแจ็คกี้อ่ะทำไมไม่ชื่ออื่นนะเพราะเราชื่อท็อปถูกไหมท็อปกับแจ็คกี้มันคนละขั้วเลยนะทำไมเราตั้งชื่อตัวละครแจ็คกี้ต้องมีที่มาปะที่มาผมว่าชื่อนี้มันดูสั้นๆดีครับสั้นๆจำง่ายดีก็เลยแบบลองใช้ชื่อนี้ดูเข้ามาสอบไม่ได้เอามาจากอะไรประมาณนี้ครับอ๋ออ่ะฮะเอาแล้วตอนที่เรามาเล่นพี่จำได้ว่าตอนช่วงนั้นเราเล่นเป็นตำรวจด้วยถูกไหมใช่ปะแต่มีช่วงหนึ่งเราเล่นตำรวจปะใช่ครับใช่ครับตอนนั้นออกมาจากบักกิงแฮมออกมาจากบักกิงแฮมแล้วไงต่อแล้วก็แบบเขารีซีซันแล้วก็มาเป็นตำรวจซีซันตอนซีซั่นเนี่ยครับแล้วตอนแรกที่ไปอยู่บักกิงแฮมนี่รู้จักกันได้ยังไงหรืออะไรงงผมเดินเข้าไปหาคอนเนอร์ครับเดินเข้าไปแบบก็เห็นคอนเนอร์มันยืนอยู่ก็เดินเข้าไปทักเข้าไปคุยปกติครับฮะแล้วไงต่อแล้วก็เราก็เป็นบักกิงแฮมเลยหรือยังไงมันต้องมีการคุยอะไรก็ทำงานด้วยกันครับก็ไปทำงานด้วยกันอะไรเขาเนี่ยให้เงินผมมา 2,000 บาทตอนนั้นให้ไปซื้อรถ 2,000 ใช่ครับตอนเราซื้อรถอะไรอ่ะ 2,000 ซื้อรถ20โลมาเก็บของอะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมจำไม่ได้แล้วประมาณนั้นครับแล้วผมก็แบบเฮ้ยก็เดี๋ยวไปช่วยคนที่ทำงานก็ได้ก่อนหน่อยๆเขาก็ให้ตังค์เรามาแล้วอะไรอย่างงี้เข้าใจละเข้าใจประมาณนั้นครับแล้ว พี่ถามต่อนะเรื่องตอนที่เราเล่นเราอยู่แบ็คกิ้งแฮมใช่ไหมแล้วตอนที่เราไปเป็นตำรวจฟิลเป็นยังไงตอนนั้นฟิลคนละขั้วเลยไหมยังไงอันนั้นผมรู้สึกว่าผมอยากจับโจรมากกว่าอยากแบบอยากลองถือกฎหมายดูแล้วก็เล่นแบบเล่นให้เต็มที่เป็นตำรวจเล่นให้เต็มที่ประมาณนี้ครับเอาแล้วตอนออกตำรวจมาปุ๊บแล้วเราไงต่อจำได้ว่าเหตุการณ์มันแบบเป็นการวอลกับตำรวจเป็นครั้งใหญ่วอลที่เดบิวใช่ไหมใช่ใช่ฮะต่อที่เรื่องพอบุหรี่ตัวเดียวนี่แหละครับถ้าผมจำไม่ผิดใช่ใช่เรื่องนี้บุหรี่ตัวเดียวเป็นถ้าจำไม่ผิดพี่จำไม่ผิดเป็นเรื่องเหตุการณ์ของตำรวจโจเซฟถูกไหมใช่ครับใช่ครับเล่นกับพี่ลี่จำได้ตอนอ๋อที่เขาบอกว่าที่พี่ลี่เขาไปสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลแล้วก็ตำรวจโจเซฟพูดว่ายศน้อยก็รับไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับคำนี้ประโยคแล้วตอนนั้นเรายศอะไรด้วยตอนที่เป็นตำรวจตอนนั้นผมน่าจะเป็นขึ้นมาจากนักเรียนครับพวกจ่าๆอะไรอย่างนี้ปะใ
สิบตำรวจอะไรแบบนี้ปะใช่ครับสิบตำรวจสิบตำรวจตีหรือเปล่าน่าจะอ๋อแล้วเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงเราเนี่ยเราต้องนึกเหตุการณ์ตัวเองได้ประมาณนั้นแบบว่าเออเราตียังไงอะไรถึงไม่ทำไมถึงออกตำรวจอะไรแบบเนี้ยคือตอนแรกผมคิดอินคาแรคเตอร์ก็ประมาณว่าคือผมพยายามช่วยทุกคนอะไรเงี้ยคือพยายามเต็มที่ละคือเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาแบบคิดว่าผมปล่อยให้เพื่อนเราแบบต้องอันนี้เอาโจเซฟไปแลกพวกตำรวจอะไรเงี้ยแล้วเขาคิดว่าผมว่าเป็นพวกเดียวกับพวกพี่ลีพีเอสหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาก็ดูแอนตี้ผมก็เลยแบบคิดว่าถ้าเราทำอะไรไปแล้วแล้วแบบเราพยายามเต็มที่แล้วแล้วเขายังแบบมันยังมองไม่เห็นก็เราก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ในใจแล้วกันเราคิดแค่ว่าเราทำไปแล้วอ่ะไม่ต้องให้คนอื่นมารับรู้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบจังหวะนั้นพีเอสเขามาผมเล่นไปที่เลเวลไปเจอพีเอสที่นู่นก็ได้ไปคุยสักแป๊บนึงผมก็คิดว่าเราเต็มที่แล้วแล้วเราลองเดินไปหาคนที่เห็นค่าเราดูไหมอะไรเงี้ยแล้วไงต่อผมก็เลยช่วยฝั่งโจรครับช่วยกันตอนนั้นแล้วเหตุการณ์มันจบยังไงแล้วไงต่อแล้วตอนช่วงนั้นเรารู้สึกยังไงที่แบบเออเราอินไหมว่าเออถ้าเราเจอเหตุการณ์จริงๆเป็นแบบนี้เราทำต้องทำแบบนี้ไหมอะไรแบบเนี้ยอะไรนะครับเราอินไหมเราอินนะตอนที่เราเล่นเนี่ยเราอินไหมเราคิดแบบอินตลอดครับถ้าเล่นอันไหนผมอินตลอดอ่ะฮะคือเราต้องคิดว่าเราช่วยเพื่อนได้มากที่สุดถูกไหมแต่ว่าใช่ฮะพวกเราไม่เห็นคุณค่าเราก็เลยเดินไปหาเส้นทางโจรประมาณนี้ถูกไหมใช่ครับเอาเป็นสองยิงคอนตลอดแล้วก็ตัดสินใจช่วยฝั่งโจรแล้วก็ยิงพวกตำรวจอะไรเงี้ยครับเข้าใจละเข้าใจละแล้วเราก็เลยออกตำรวจมาแล้วก็มาเป็นแก๊งจันทร์อังคารถูกไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคพี่งั้นพี่ถามย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับตอนช่วงที่เราเล่นตัวละครแจ็คกี้เนี่ยนะมันจะมีช่วง ช่วงที่แบบว่าเราเล่นช่วงที่เราเล่นเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคาแรคเตอร์เราตอนนี้มันคือการที่พี่รู้มาแล้วที่พี่สืบมามีการจีบสาวเกิดขึ้นแล้วพี่อยากถามเรื่องการจีบสาวนิดนึงว่านั่นคือคาแรคเตอร์เราใช่ไหมหรือว่าเป็นเรื่องอะไรยังไงมันมีสตอรี่ที่ว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกมีน่าจะมีเท่าที่จำได้มีพี่สมชายครับปูให้ผมเรื่องนี้ปูยังไงแต่เล่าไปดิสอนอะไรครับสอนแบบวิธีนู่นนี่อะไรเงี้ยครับวิธีแบบการเข้าหาผู้หญิงอ๋อฮะเดี๋ยวไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันนะครับไม่ทะเลาะกันในสตูดิโอนะครับเพราะตอนนั้นผมก็ได้ไม่ได้ตอนแรกผมก็ไม่ได้จีบผู้หญิงถ้าไม่ชัวร์ถ้าไม่ชัวร์ถ้าอ้างอิงคนอื่นปรับวงให้พี่ได้ยินพอปรับวงสองก็ได้พี่ได้ยินก่อนแค่นั้นพอถ้าเป็นความจริงก็พูดไปไม่โกหกอยู่แล้วตอนแรกไม่จีบผู้หญิงโดนผู้หญิงจีบใช่ป่าวใช่ครับแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นใครอ่ะที่มาจีบเราอยากรู้เดี๋ยวข้างหลังนี่แหละครับแล้วก็ใช่ฮะแล้วก็พอไม่รู้แกสอนอะไรแกเอาอะไรมาใส่ผมไม่รู้ผมก็กลายเป็นคนแบบนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยเอ้ยมันต้องจำได้ดิว่าใส่อะไรไปบ้างอ่ะแบบสอนว่าเคริสหน่อยคริสไวท์คริสเข้าไปลาเขาเรียกว่าให้หาแรงงานทาสอะไรเงี้ยแรงงานทาสอ๋อแรงงานทาสเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อแรงงานทาสคือต้อง
ต้องเป็นผู้หญิงด้วยใช่ฮะผู้ชายมันเยอะแล้วโอ้ผู้หญิงน่าจะโอเคกว่าขยันกว่าอะไรแกบอกงี้อ๋ออะไรใครบอกพูดได้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 พี่สมชายได้แล้วครับโอเคแล้วตอนนั้นเราเริ่มยังไงเราเริ่มต้นยังไงเราเปลี่ยนคนเลยไหมเปลี่ยนแบบบุคลิกไหมอืมใช่ครับเปลี่ยนบุคลิกไปเลยแบบจากที่ไม่เคยแบบเข้าหาผู้หญิงก็เป็นการเข้าหาผู้หญิงมากขึ้นเห็นผู้หญิงที่ไหนก็เข้าหาอะไรเงี้ยครับเห็นผู้หญิงหน้าใหม่มาก็เข้าหาเข้าไปคุยเข้าไปทักแล้วก็ตอบบ้างอะไรบ้างครับอันนั้นคือเราไปเตาะเพื่อมาให้เขาทำงานให้เราถูกไหมใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วเราตอนที่เราเตาะไปเนี่ยเราเตาะไปเนี่ยเราไม่ได้คิดถูกไหมเราเป็นเจ้าชู้ไปอย่างนั้นถูกไหมแต่มันก็ต้องมีแบบว่ามีใครที่เคยคิดแบบแอบหวั่นไหวว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีแอบหวั่นไหวว่าชอบไหมไม่มีครับตอนนี้ไม่มีไม่เคยชอบใครใช่ไหมแต่เตาะเล่นๆไปหมดใช่ครับใช่ใช่อันถามนิดนึงว่าแบบขอยกตัวอย่างชื่อน่ะคนที่เคยเตาะมาอะไรเงี้ยมีกี่คนอะไรเงี้ยไล่เลยไล่เลยไล่พี่ได้ไล่เลยเดี๋ยวเป็นได้ผมดูในโทรศัพท์ ดูในโทรศัพท์ด้วยมันเยอะขนาดนั้นเลยเอาคนที่ไม่เคยต่อนั่นจะง่ายกว่าใช่ๆเอาคนที่ไม่เคยต่อดีกว่าหน้าใหม่ยังไม่ได้ต่อเลยก็สอนมาดีนี่ไม่ก็พี่อยากได้ชื่อคนต่อก่อนคนที่ไม่เคยต่อนี่ไม่เป็นไรมีเมลอนและคูนมินยอนแล้วก็ตัวนี้นะแม่งเยอะจัดแม่งเยอะจัดไอ้เหี้ยเมเม่มิดไนท์แล้วก็อ่าฮะมันจำไม่หมดก็เลยนะครับจำไม่หมดด้วยประมาณนั้นครับก็คุยเล่นๆอะไรครับก็เข้าไปทักปกติก็ตอบเขาไปพวกหน้าใหม่ๆที่เข้าเมืองที่เพิ่งผ่านตม.เข้ามาอะไรเงี้ยครับสมัครซะส่วนใหญ่เพราะคนเก่าๆเขารู้เยอะก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปตอบส่วนใหญ่จะตอบหน้าใหม่ใช่ฮะตอนตอบเนี่ยวิธีเราเข้าหาเนี่ยเราเข้าหายังไงแบบว่าเดินมาวันดีครับอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่นะพี่ว่าไม่ใช่ละระดับชายสอนไม่น่าใช่แบบนี้อาจจะ make เหตุการณ์แบบทำยังไงก็ได้ให้เขาแบบให้เขารู้สึกผิดอะจริงเหรอทำยังไงยกตัวอย่างหน่อยสมมติถ้าแบบเราอยากเราเจอเขาใช่ไหมแล้วแบบอาจจะแกล้งให้เขาขับรถชนเราก็ได้อะไรอย่างงี้ประมาณนั้นเอามีอันอื่นไหมมีอันอื่นไหมมีแบบมุมอื่นไหมแกล้งขับรถชนยังไงต่ออืมแล้วก็เที่พวกที่ทำงานอะไรเงี้ยก็ไปเจอปุ๊บก็ไปลองทักแซวๆดูแซวนี่แซวยังไงแซวแบบไงเราไม่รู้จักชื่อเขาไม่ใช่ไม่เราจะไปแซวเขายังไงหรือว่าเรารู้สืบมาก่อนแล้วหรือยังไงน่าจะรู้มาก่อนครับแล้วค่อยเข้าไปถามแล้วคือผมจะรู้ชื่อเขาก่อนอย่างแรกแล้วก็มีเบอร์เขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นสืบเอาเบอร์เขามาก่อนแล้วค่อยเข้าไปทักเขาแล้วก็แก้งไปถามว่าเขาชื่ออะไรเบอร์เขาเบอร์อะไรอะไรเงี้ยเข้าใจละว่ามันตรงกับที่เราได้มาหรือเปล่าแล้วพอเราได้เบอร์เนี่ย เวลาเราต้อเนี่ยเราต้อกี่คนประมาณแล้วแต่หรือเปล่าหรือยังไงคือต้อพร้อมกันไหมหรือไม่ได้พร้อมพร้อมกันไหมถ้าช่วงนั้นมีผู้หญิงเข้ามาใหม่ในประเทศหลายคนก็อาจจะพร้อมกันครับอือฮึก็คุยไปเรื่อยประมาณนั้นประมาณนั้นเป็นผู้ชายที่คุยไปเรื่อยครับใช่ฮะแล้วตอนที่ต้อเนี่ยเคยมีแบบรถไฟชนกันไหมว่าเราคุยกัน 3-4 คนเนี่ยเราก็เจอเราคุยกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยอะไรนะฮะแบบว่ามีรถไฟชนกันไหมแบบว่าสมมุติว่าเราคุยกับผู้หญิงคุยกับ A แล้วก็เจอกับ B ถูกไหมแล้ว B แม่งมาเจอเราตอนต๊อก A อยู่อย่างเงี้ยเราแก้ปัญหายังไงผมซื้อหน้ากากหัวโล้นมาตอนนั้นผมใส่หน้ากากหัวโล้นเลยใช่หนีปัญหาแล้วก็พาเขาหนีไปพาคนนึงหนีไปก่อนจริงเหรอ
ในทุกครั้งหรือเปล่าหรือว่ามีวิธีหนีอย่างอื่นไหมพอเราเจอครั้งแรกเราก็จะระวังตัวเองละเช่นชุดคู่อะไรเงี้ยครับเราจะไม่ใส่ชุดคู่เด็ดขาดแล้วก็เปลี่ยนชุดไปเวลาไปเขาก็เปลี่ยนชุดอีกชุดนึงอะไรเงี้ยไปไกลคนที่เราไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็เปลี่ยนชุดไปแล้วก็แบบถ้าแบบมาสวยจริงก็จะมันเจอก็ขนับสภาพครับประมาณนั้นก็เขาก็จะหายไปเองมากกว่าแล้วตอนที่พอต๊อเนี่ยคือไม่ได้เป็นแฟนถูกไหมพี่เขาจะถูกใช่ไหมเราไม่เขาไม่ได้เป็นแฟนใช่ฮะใช่ฮะใช่ฮะแล้วพออ่ะพอมันจะมีถ้าต๊ออย่างเงี้ยมันจะมีจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแบบแบบพอแล้วอ่ะไม่คุยแล้วอะไรเงี้ยแบบผู้หญิงเขาไม่โอเคแล้วอ่ะตอนนั้นเราโดนอะไรผู้หญิงว่าอะไรบ้างไหมว่าอะไรบ้างไหมใช่ใช่แบบว่าผู้หญิงว่าอะไรแกบ้างไหมอะไรแบบเนี้ยก็เดินมาก็เจอครั้งต่อไปเขาก็ได้พูดว่าเราไม่อยากคุยคนเจ้าชู้อะไรประมาณนี้แล้วตอนนั้นแล้วเขาก็หายไปแล้วตอนนั้นเราโดนคำพูดแบบนี้บ่อยๆอ่ะฮะเรารู้สึกไหมเราเจ็บไหมไม่อ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พี่ได้ข่าวมานะว่าเราทำผู้หญิงร้องไห้เนี่ยไม่รู้สึกเลยเหรอหรือยังไงหรือเราไม่แคร์อยู่แล้วหรือยังไงเขาร้องไห้จริงนะเรารู้ใช่ไหมเรื่องนี้เรามีใช่ใช่แล้วตอนนั้นเรารู้สึกไงก็ไม่ได้รู้สึกยังไงก็รู้สึกผมไม่รู้มันควรจะรู้สึกยังไงมากกว่าครับประมาณนั้นไม่ควรจะรู้สึกยังไงคือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงถูกไหมใช่ครับไม่รู้แบบไม่รู้ว่าเราควรจะแบบรู้สึกยังไงจะเข้าไปปลอบเขาหรอแต่ว่าเราเป็นคนทำเขาร้องไห้นะอะไรแล้วปล่อยเขาร้องเองไหมแล้วหายเองดีกว่าไหมส่วนใหญ่จะหายเองมากกว่าครับหมายถึงหายไปเลยหมายถึงหายไปเลยไม่ยุ่งเลยฮะแล้วเขาได้เป็นแรงงานทาสตามที่เราต้องการไหมมีบ้างครับมีบ้างมีตอนนั้นต้องการเหล็กก็มีคนทำเหล็กบ้างมาส่งบ้างอะไรเงี้ยฮะอ๋อฮะแล้วได้เยอะไหมได้เยอะไหมก็มีเรียกว่าทุกวันนะครับแต่ก่อนเรียกว่ามีมาส่งทุกวันก็ขอทางบอสไปซื้อเขาอ๋อแล้วให้ราคาตลาดไหมหรือว่าเป็นราคาแบบคนพิเศษอะไรเงี้ยถ้าน่ารักหน่อยก็น่าจะให้เพิ่มนิดหน่อยอ้าวเรารู้ได้ไงว่าน่ารักอ่ะคือเรารู้ได้ไงก็แบบคือการคุยการสนทนากับเราอะไรเงี้ยอ๋อใช่ฮะเรื่องนี้เราเคยแบบว่าแบบเห็นแล้วแบบเราน่ารักแล้วจีบโอซีมีไหมไม่มีใช่ไหมอะไรนะฮะเคยแบบมีจีบโอซีอะไรบ้างไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีเล่นแค่ในนี้ครับเพราะเดี๋ยวเผื่อแฟนเผื่อเขามีแฟนแล้วเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาทางครอบครัวโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พักเรื่องความรักไปนิดหนึ่งมาต่อเรื่อง เขาเรียกอะไรนะตอนที่เป็นอยู่จันทร์อังคารเนี่ยเรายังไงเรารู้สึกยังไงตอนแรกที่เรามาอยู่ตอนแรกก็ดูตอนผมก็ยังวางตัวไม่ถูกก็เหมือนคนเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ๆอะไรเงี้ยเหมือนทุกเข้าเรียนใหม่เข้าไปเข้าสู่สังคมใหม่อะไรเงี้ยครับนั่นก็ทำตัวไม่ถูกตอนแรกไม่ค่อยได้คุยกับใครช่วงนั้นน่าจะคุยกับลุงแม็กแล้วก็หน่วยตอนนั้นแหละสองคนซะส่วนใหญ่แล้วรู้ไหมจังก็เริ่มปรับตัวอ่ะฮะแล้วรู้ไหมจังอังคารเนี่ยเขาจะมีทีมงานของเขาคือมีพิงค์ถูกไหมมีพิงค์มีมาดีมีจุ๊กมีอะไรพวกนี้ถูกไหมแล้วเราสนิทกับเพื่อนในจานคานบ้างไหมหลังๆหรือยังไงตอนนี้ก็พัฒนาเราพยายามปรับตัวเข้าหาเขาอืมไม่ใช่รอแค่เขาปรับตัวเข้าหาเราอะไรเงี้ยเราต้องเป็นคนปรับตัวเข้าหาเขามากกว่าก็ปรับตัวไปเลยครับจนก็คุยได้ทุกคนแล้วก็คุยสนิทกันทุกคนครับตอนนี้ใช่ครับแล้วตอนที่เราไปอยู่งานสนุกไหมสนุกไหม
สนุกไหมสนุกนะสนุกนะคือมันแต่หลายคนก็จะเห็นว่าเนี่ยแหละคือธนาคารเนี่ยคือทำงานเป็นระบบแบบคือไปไหนก็ไปด้วยกันทำงานก็ในการช่วยกันช่วยกันไปช่วยกันมาอะไรเงี้ยไม่มีแบบมานั่งคิดเล็กคิดน้อยกันอะไรเงี้ยผมอ๋อเข้าใจละแล้วก็อันนี้มันเป็นเหมือนเทคนิคที่พี่สมชายสอนหรือเปล่าว่าหาแรงงานทาสที่เป็นผู้หญิงแล้วก็มาส่งอะไรอย่างงี้ป่ะทำให้เรารู้เคล็ดลับว่าทำไมพี่สมชายถึงมีของเยอะอะไรงี้ใช่ๆๆๆตอนแรกผมก็สงสัยแล้วว่าทำไมของในตู้เค้ามันดูเยอะเค้าดูรวยอะไรเงี้ยก็ถ้าไม่ได้เข้ามาอยู่เค้าก็จะคิดว่าเสกแหละอ่ะฮะแล้วพอเข้ามาอยู่เป็นไงก็เห็นแกทำทั้งวันแกก็หาอะไรทำไปเรื่อยครับมีคนนอนคานั่นแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วพออ่ะพี่อยากถามเรื่องพี่อยากย้อนกลับไปถามเรื่อง OC บ้างเราOC เนี่ยเรามีแฟนไหมชีวิตจริงเรามีแฟนหรือมีคนที่คุยกันอยู่ไหมไม่มีครับไม่มีเลยใช่ครับไม่มีเลยใช่ไหมไม่เคยเจอวิ่งถูกใจเลยหรือยังไงหรือเคยมีแฟนบ้างไหมเคยมีแฟนครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอ๋อเคยมีแฟนเคยมีแฟนอายุเท่าไหร่ตอนอายุประมาณ18 37 18ครับอ๋อเป็นช่วงถ้าพี่เราก็คือช่วงม.5 ม.6ถูกมั้ยใช่ฮะใช่ฮะอ๋อเป็นแฟนคนแรกใช่มั้ยคบกันนานมั้ยอืมแฟนคนแรกน่าอยู่ช่วงม.ต้นแล้วไปช่วงม.ต้นม.ต้นใช่ฮะม.ต้นฮะแล้วตอนนั้นเราจีบยังไงเราจีบเนี่ยทำไมถึงเราได้เป็นแฟนเลยเพราะว่าตอนแรกเราไม่ต๊อเลยไม่ใช่เหรอเราไม่อะไรเลยไม่ใช่เหรอเราขอบอกวิธีการจีบสาวนิดนึงมันช่วงนั้นมันจะมีรู้สึกว่าน่าจะมีโทรศัพท์ BlackBerry ครับ BB อ๋อฮะใช่ๆแล้วก็ขอพินกันแล้วก็คุยกันปกติแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็คุยแล้วรู้สึกดีอะไรมากกว่าอ้าวแล้วพอคุยเนี่ยคุยเรื่องอะไรบ้างคุยแล้วลึกดีว่าอยู่ดีจะเราจะไปคุยเป็นธรรมดามันต้องมีวิธีการเข้าหาดิเขาเทคแคร์เราก็เทคแคร์เขาอะไรเงี้ยครับอ่าฮะอ่าฮะเป็นกันแล้วเขาอยู่อย่างเดียวกับเราด้วยประมาณนั้นก็เจอหน้ากันบ่อยส่วนใหญ่ก็ถ้าจะคุยในบีบีก็เฉพาะตอนเลิกเรียนแล้วก็ช่วงก่อนนอนอะไรเงี้ยเพราะช่วงเช้าเราก็จะมาเจอที่โรงเรียนอยู่แล้วเข้าใจละเข้าใจละแล้วตอนที่เป็นอันนี้เรามีแฟนมากี่คนถ้างั้นทั้งหมด OC นะผมมีแฟนคนหนึ่งผมคบประมาณนานอยู่ครับมันคือเป็นปีขึ้นทุกคนครับปีขึ้นทุกคนฮะแล้วพี่ขอถามนิดนึงอาจจะเจ็บหัวใจเราขอโทษด้วยนะแต่เราอยากถามพี่อยากถามว่าเลิกกันทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีสาเหตุที่เลิกอะไรประมาณนั้นส่วนใหญ่เขาน่าจะไปมีคนอื่นครับไปมีคนอื่นใช่ๆแล้วเราไม่เจ็บหรอหรือยังไงก็ถ้าเขาคิดว่าเราดีเขาก็จะไม่มีคนอื่นหรอกประมาณนี้ผมคิดยังไงอ๋อแล้วคำถามต่อไปนะครับพี่อยากรู้ว่าเรามีเรื่องความรักของเราเนี่ยเรามีแฟนกันมาทั้งหมดกี่คนนะคน2คนปะหรือกี่คนนะประมาณ3คนครับ3คน3คนแสดงแล้วคนแรกอายุเท่าไหร่ตอนม.2ครับม.2แล้วคนต่อไปอ่ะคนต่อไปน่าจะกระโดดขึ้นมาม.4ม.4ม.4ใช่ม.4เทอม2ประมาณนั้นแล้วคนต่อไปก็คือม.6ม.5ม.6เลยใช่ครับใช่ใช่ผมไม่ค่อยโอ้โหลุงไก่มาเลยรีบมาเลยรอตั้งนานไม่รู้อยู่ไหนรอในทีเอสตั้งนานอ่ะฮะแล้วพอกระโดดไปปุ๊บนะฮะแล้วก็มาคืนสรุปกัน3คนเราจีบวิธีการเดียวกันหมดเลยมั้ยหรือยังไงรอที่เอสเนี่ยไม่รู้ไปไหนเนี่ยดูดิเข้ามาเลยเร็วๆเร็วๆดึงมาเร็วเข้ามาเลยเข้ามาเลยใช่ๆครับก็ผมไม่ค่อยทำอะไรก็คือแค่บอกให้รอเลยคุยแล้วก็เทคแคร์กันปกติตีตายเลยเด็กครับอะไรนะคุยยังไงคือมันคือเวลาดูแลกันนะครับก็แบบแล้วเราดูแลไง
ปข้างนอกข้างนอกเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวดึงให้ไปกินข้าวดูหนังก็ตามภาษาเด็กที่เขาทำกันนะครับปกติเลยต้องไก่เข้ามาเลยเดี๋ยวดึงให้ครับนัดกันไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยอ่ะฮะก่อนจะเป็นแฟนกันก็นัดกันไปนู่นนี่นั่นก่อนเคยแบบไปเที่ยวพาแฟนไปเที่ยวที่ไหนบ้างเราแบบอยากรู้วิธีตอนที่ช่วงที่เราคบอะแต่ละคนเราพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยน่าจะเมเจอร์พวกเมเจอร์อะไรเงี้ยแหละไม่ได้ไปไหนใครก็สวนสัตว์อะไรเงี้ยทำเที่ยวสวนสัตว์ใช่ครับพูดได้พูดได้ไม่ต้องอายไม่ต้องอายพูดได้นี่มันเรื่องโอซีแล้วที่พี่ถามมันไม่มีปัญหาแล้วใช่ครับผมก็อายโอซีด้วยนะครับอะไรนะไม่ต้องอายไม่มีใครรู้เราก็ตอบไปตามปกติเลยเมื่อวานเนี่ยครับก็พากันไปเที่ยวนัดเจอกันก็เทคแคร์กันแล้วก็มีปัญหาบ้างก็ตามภาษาอะไรเงี้ยฮะไม่ค่อยมีอะไรหรอกชีวิตคู่ผมแล้วเรามีวางแผนที่แบบว่าต่อไปพี่อยากรู้เรื่องวางแผนว่าแบบเราอยากมีแฟนที่แบบมีเขารู้สึกไหมที่แบบอยากมีแฟนที่เป็นเนื้อคู่จริงๆที่แบบไม่ต้องมานั่งคบกันเล่นๆแล้วมีไหมมันยังไม่ถึงเวลาของผมมากกว่าผมคิดว่าจริงเหรอเราวางแผนเราเคยคิดวางแผนบ้างไหมว่าเราอยากแต่งงานอายุเท่านี้เราอยากใช้ชีวิตประมาณนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เราอยากมีครอบครัวแล้วเลยอะไรแบบนี้มีไหมถ้าผมจะทำแบบนั้นผมต้องทำให้ครอบครัวผมสบายก่อนไม่ต้องมานั่งทำงานกันนะผมถึงจะทำแบบนั้นแล้วพี่จะถามต่อว่าเราเข้าสู่วงการสตรีมเมอร์ได้ยังไงหรือว่าเราขึ้นมาสตรีมเลยหรือยังไง oh, yeah. ตอนผมยังไม่เคยสตรีมมาก่อนผมไม่เคยเล่นไม่เคยแบบทำเซตโปรแกรมอะไรเงี้ยเล่ามาเลยเล่ามาเลย oh, yeah. มันช่วงรู้สึกว่าช่วงที่เข้ามาอยู่กับพีเอ็ดแล้วครับพีเอ็ดก็ถามว่ามึงได้สตรีมป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็บอกผมไม่ได้สตรีมครับผมสตรีมไม่เป็นอะไรเงี้ยแล้วไงต่อแกก็บอกลองไปติดต่อพี่ผู้จัดการผมที่ดูแลผมอยู่ตอนเนี้ยพี่น็อตที่เป็นผู้จัดการพี่ลี่เหมือนกันใช่ใช่แกก็ลองให้ไปติดต่อพี่น็อตดูลองไปถามอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มสร้างเพจจากพี่น็อตเนี่ยครับพี่น็อตเขาสอนว่าควรจะสร้างยังไงอะไรเงี้ยครับครับไปกันต่อลุงไก่เข้ามาใน TS หน่อยสิแล้วก็เข้ามาเกตรอก็ยังไม่ได้สตรีมครับเพราะตอนนั้นก็ยังเซตพวกโปรแกรม OBS อะไรเงี้ยไม่เป็นทีนี้ก็มีคนมีเขาส่งคลิปมาให้ผมเซตสตรีมอะไรเงี้ยก็ลองเซตดูแล้วก็ลองเปิดสตรีมตอนนั้นช่วงเดือนธันวาครับวันที่4หรือเปล่าไม่แน่ใจหูผมดับใช่ไหมไม่ดับไม่ดับพี่ฟังอยู่ประมาณนั้นฮะไงตอนเราเล่นกับตอนเราสตรีมเนี่ยมันต่างกันไหมเล่นธรรมดาสตรีมธรรมดารู้สึกว่ามันต่างกันไหมมันต้องคิดอะไรมากกว่าเดิมไหมหรือยังไงอะไรนะเวลาเราเล่นน่ะถูกไหมคนเราเล่นถูกป่ะครับตอนเราสตรีมอ่ะเราจะได้คนดูจะได้ดูคอนเทนต์แบบอะไรใหม่ๆเนี่ยเราตอนเราสตรีมเนี่ยมันต่างกันไหมอารมณ์มันต่างกันเลยไหมมันต่างตรงที่ว่าเราต้องวันนี้เราจะมาทำอะไรให้เขาดูมากกว่าเราเป็นไงปกติคือก็มันแตกต่างนะปกติเราจะไปฟาร์มอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราก็ต้องมาหาอะไรเล่นให้คนดูอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับฮะแล้วเราพอเราเข้าวงการสตรีมเมอร์มาแล้วเนี่ยเรารู้สึกไหมว่างานสตรีมเมอร์เป็นไงรู้สึกมันหนักไหมหรือยังไงหรืออะไรแบบไหนอะไรนะครับงานสตรีมเมอร์เป็นไงตอนที่เราทำงานสตรีมเมอร์ไม่หนักไม่หนักเลย
ไม่หนักใช่ไหมเรารู้สึกว่าเราชอบไหมงานสตรีมเมอร์หรือยังไงได้ลองแล้วรู้สึกว่าชอบนะครับก็ดูรู้สึกว่าการสร้างสิ่งที่อาจจะไม่แปลกใหม่แต่ว่าเป็นตัวเราสร้างให้คนที่เข้ามาดูใหม่ๆเข้ามาดูอะไรเงี้ยใช่ฮะแล้วตอนที่อ่ะพี่ย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่เราจะมาสตรีมเนี่ยเราทำอะไรมาก่อนเราเล่นอย่างเดียวเลยเหรอแล้วไม่ได้อะไรเลยถูกไหมหรือเล่นไงใช่ครับเล่นเดียวแล้วพอเราสตรีมปุ๊บเรามาทำงานเสร็จถูกไหมได้ทำงานสตรีมปุ๊บแล้วเราตอนเราสตรีมไปแป๊บหนึ่งเรารู้ว่าไงฟีดแบ็กการตอบรับอะไรดีไหมส่วนหนึ่งที่ฟีดแบ็กมันดีเพราะว่ามาจากพี่ลี่แล้วก็พีเอสมากกว่าแล้วก็คนในเมืองทุกคนอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยกันเหมือนช่วยผมครับประมาณนั้นใช่ฟีดแบ็กมันก็เลยอาจจะดูดีอะไรเงี้ยผลตอบรับมันอาจจะต่อไปพี่อยากถามเรื่องอยากถามเรื่องอะไรนะขอเรื่องในเขาเรียกไอซีนิดนึงว่า ตอนเราอยู่ตอนกลางคืนเราเปลี่ยนบุคลิกมาเป็นโต๊ะสาวแล้วเนี่ย พี่อยากรู้ว่าตัวคาแรคเตอร์ที่แจ็คกี้เล่นเนี่ยเคยมีแบบว่า อารมณ์แบบเราอินแบบอินมากๆไหมมีช่วงที่อินมากๆไหมหรือว่าทำอะไรคอนเทนต์อะไรก็ได้ที่มันอินมากๆเนี่ยพอมีไหมแบบเรารู้สึกเลยว่าเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราใช้ตัวเราเล่นแบบใช่เลยอ่ะอินมากอะไรแบบเนี้ยมีไหมยกตัวอย่างเหตุการณ์หน่อยน่าจะมีซีนดราม่าที่เล่นกับลูกแม็กครับส่วนใหญ่ที่ถ้าอินจนแบบเข้าถึงอารมณ์ตัวเองด้วยแล้วก็น่าจะดึงอารมณ์หลายๆคนได้อะไรเงี้ยเหตุการณ์ยังไงเหตุการณ์ยังไงจะเป็นตอนประชุมแก๊งที่แข็งมีปัญหาช่วงนั้นแล้วก็มีกด66อะไรเงี้ยฮะน่าจะอินช่วงนั้นแล้วเราอินยังไงเรารู้สึกยังไงตอนนั้นช่วงนั้นที่มีกด66ขึ้นมารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาต้องสร้างคนนี้ขึ้นมารู้สึกสงสัยก็ไม่ได้ถามใครก็นั่งคุยนั่งถามนั่งคิดไปเรื่อยๆก็คิดได้ว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาแหละที่เขาทำอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่ทำออกมาหรอกก็หลังจากที่เหตุการณ์นั้นเข้ามาแล้วนะฮะประมาณนั้นครับโอเคงั้นพี่ถามเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาหน่อยตอนที่เราตีกับดีรันฟันแทงกับดูไว้หรืออะไรเงี้ยเราตอนนั้นน่าจะโดนแบบว่าพูดตรงเลยโดนแชทโถมบ้างอะไรบ้างตอนนั้นเรารู้สึกยังไงแบบต้องมีเว็บๆที่แบบอ่านแชทบ้างแหละถูกไหมอ่านครับแล้วเรารู้สึกไงมีอะไรมาด่าอะไรเยอะไหมมีด่าเยอะไหมก็ด่าเยอะครับด่าเยอะปกติตามที่เขาเคยไปโดนที่อื่นเคยที่เขาเคยถมที่อื่นมาเขาก็ไปถมเราแทนอะไรประมาณนั้นผมไม่ได้สนใจครับไม่ได้คิดมากไม่ได้นั่งคิดเลยคิดน้อยเรื่องนี้อยู่แล้วต้องไก่ต้องเป็นคนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกบคนจะมากกว่าลูกไก่ไม่ออกเคยโดนถมถึงขั้นว่ามีคนทักไก่ไม่ออกแชทไปด่าส่วนตัวไหมคะตีตายมีฮะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ไม่ได้ตอบครับส่วนใหญ่เพจผมไม่ค่อยตอบข้อความอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ปล่อยอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกไงตอนเราโดนบางทีมีน้อยใจอะไรบ้างไหมแบบว่าไอ้เหี้ยเราก็ไม่ได้เล่นอะไรเกินเลยถูกไหมเรารู้สึกไงน้อยใจไม่เลยนะไม่มีอารมณ์นั้นเลยแม้แต่นิดเดียวคือผมเล่นคือถ้าผมเล่นเข้าอะไรประเทศก็คือเล่นตามเต็มที่อยู่แล้วครับถ้ามีใครแบบมาเล่นโอซีผมก็จะไม่เล่นด้วยผมก็ถอยเลยทันทีเพราะว่าผมในเมื่อเข้ามาเล่นแล้วอะผมไม่ได้มาเพื่อสร้างดราม่าหรือว่าทำให้คนแบบมานั่งสงสัยในตัวเราเราก็เล่นของเราเต็มที่อะประมาณนี้ครับฮะแล้วลุงแล้วแจ็คกี้เนี่ยนะครับ
พอเป็นไงบ้างตอนที่เราตีแชทโหมเสร็จแล้วเราจับการจัดปัญหาไงคือเมินเฉยๆไม่สนใจเลยหรือไงเมินเฉยๆเมินแชทเลยเหรอแบบไม่สนใจเลยช่างมันไม่อ่านแล้วพอหรือไงเราก็จัดผมอ่านเฉพาะที่แบบพูดเลยพูดเลยที่ดูมีประโยชน์นะครับ ที่ดูแบบมีประโยชน์กับผมกับทุกคนในคนดูอะไรเงี้ยอ่านก็อ่านส่วนใหญ่จะในใจมากกว่าไม่ค่อยได้พูดนะประมาณนี้ฮะแล้วพี่ถามต่อเรื่องการที่เราแบบมาเล่นแบบเนี้ยเรามาเล่นโลเพเนี่ยถูกไหมเราเล่น GTA โลเพไฟเอ็มประเทศนี้นะครับพี่อยากถามว่าเราตั้งใจมาเล่นประเทศนี้ตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าหรือว่าเราได้มีเรามาเล่นประเทศอื่นมาก่อนหรือเปล่าหรือยังไงเราได้13ไม่ครับเล่นใหม่เล่นประเทศนี้ประเทศแรกครับประเทศแรกเลยใช่ครับอ๋อคือเราเคยเล่น GTA มาก่อนหรือเปล่าหรือยังไงคือดีว่าเล่นเลยเราหัดเล่นที่นี่เลยหรือยังไงใช่ครับเล่นที่นี่หมดเลยอือตอนนั้นรู้สึกว่าเคยเล่นแต่ PB มั้ยแล้วก็ FIFA พวกเกมกาลีน่าอะไรเงี้ยอ่ะครับอ่ะครับใช่ๆประมาณนั้นครับเอาแล้วตอนนั้นเราเล่นเกมอื่นเนี่ยเราเล่นเกมอื่นที่เป็นพวกอะไรนะ PB ใช่ใช่ครับเราปกติเราชอบเล่นเกมแนวนั้นหรอหรือยังไงหรือปกติหรือว่ามาชอบอันนั้นเล่นเพื่อผ่อนคลายมากกว่าไม่ได้ติดก็คือเล่นแบบเวลาว่างก็เล่นมากกว่าพวกนั้นอืมเข้าใจแล้วช่วงนั้นใช่ๆอันนี้เป็นช่วงต่อไปแล้วพี่อยากรู้ว่าเรามีการเล่นเยโลเพเนี่ยเราอินกับคาแรคเตอร์มันถูกไหมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราอินมากเราไม่อยากเสียเขาหลายๆเรื่องถ้าถามคำหนึ่งว่ามีเหตุการณ์อะไรไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบมีความสุขแบบว่าชอบเลยอะว่าเหตุการณ์นี้เราเล่นเราโอเคเราชอบเหตุการณ์นี้ด้านความรักก็ได้หรือด้านอะไรก็ได้เรารู้สึกเราชอบเหตุการณ์ไหนพอยกตัวอย่างได้ไหมถ้าถามว่าสนุกกับเหตุการณ์ไหนบ้างที่สุดน่าจะสนุกตอนโดนด่าเลยครับเพราะก็ดูตลกในเวลาเขาด่าเราอะไรเงี้ยใครด่าใครด่าเราเฟียดเหรอพวกเฟียดพี่ลี่อะไรเวลาเขาด่าอ๋อฮะอ๋อฮะดูถามจริงใช่ฮะพระเจ้ามีข้าวไหมอ่ะให้ข้าวทุกคนหน่อยสิเลข313ครับน้องคนอื่นต้องบอกเลขมาไปกัน354ถ้าตอนเราโดนพี่ลี่เรียดด่าไปเราไม่ชินใช่ไหมพี่ดูพี่ว่าโดนเราดูออกถูกไหม329ที่ผมเงียบคือผมแบบ384ก็ให้พี่เขาด่าเราเพราะสอนแหละเขามีเหตุผลของเขาแหละไม่งั้นเขาไม่ด่าแล้วผมก็ไอ้นั่งหัวเราะคนเดียวอะไรเงี้ยพี่จะบอกให้ว่าพี่โดนด่ามากกว่าพวกแกทอดแกเยอะน่าจะรู้พี่โดนด่ามากกว่าพวกแกเยอะถามหลับได้แต่คนที่รู้ดีน่าจะเป็นพี่กัมโอเคแต่เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรถูกไหมเราก็ไม่ครับมันจะเหมือนเป็นผู้กันระดับหนึ่งถูกไหมพี่พูดใช่พูดตามความจริงใช่ฮะอะไรเป็นคำสอนที่ดูดักดักหน่อยคำสอนที่ดูดักดักอ่ะฮะใช่ฮะอ่ะพี่อยากถามเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งขอโอซีนิดหนึ่งเรื่องส่วนตัวเราคือตอนนี้เราอยู่กับใครเป็นอยู่กับพ่อแม่ไหมหรือยังไงใช่ครับอยู่กับแม่อยู่กับแม่เอาแล้วพ่อล่ะพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันฮะทำไมไม่อยู่อ่ะคือแยกไปแล้วหรือไงเขาอยู่อีกจังหวัดนึงฮะแต่ว่าเขาน่าจะเสียแล้วแหละตอนนี้อยู่กับแม่โอเคเข้าใจแล้วตอนนี้อยู่กับแม่อันนี้อยู่กับแม่สองคนหรือเปล่ามีพี่น้องหรือเปล่าเรามีครับมีพี่มีพี่พี่อยู่เท่าไหร่
ประมาณน่าจะใกล้เลข3แล้วมั้งครับประมาณนั้นอ๋อน่าจะรุ่นเราเขาเดียวกับพี่ถูกไหมประมาณใช่ครับประมาณใกล้ๆกันไม่ไกลมากหรอกน่าเกือบ10แล้ววิชัยเขาทำงานอะไรหรือว่าแยกหรือไงวิชัยทำงานน่าทำงานอยู่ครับใช่ๆทำงานเกี่ยวกับอะไรพอรู้ไหมไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยแต่ก็รู้ว่าพี่ทำงานถูกไหมใช่ครับรู้ว่าทำงานอย่างเดียวตอนนี้บ้านเราอยู่จังหวัดแถวๆจังหวัดนนท์แล้วก็อยู่กับพี่ชายถูกไหมที่พี่รู้พี่ชายแล้วก็แม่ใช่ฮะอ๋อฮะแล้วตอนที่คุณแม่รู้ว่าเราเป็นสตรีมเมอร์น่าจะรู้แหละถูกไหมยังหนูยังไม่ได้บอกเลยฮะก็พอดีแบบเกินๆไปบ้างครับอ่ะฮะแล้วเขาว่าไงคือต้องมีรู้บ้างแหละผมบอกว่าผมมีเงินเดือนอะไรเงี้ยอ่ะฮะแล้วเขาว่าไงเขาบอกก็ดีแล้วเก็บไว้ใช้อะไรเงี้ยไว้ตัวเองในอนาคตใช่ครับเราพ่อแม่เขาโอเคไหมเคยพ่อแม่เขารู้ไหมว่าเรามีเงินเดือนแล้วพ่อแม่เขารู้สึกว่าให้เก็บไว้ให้ตัวเองเฉยๆแล้วเขาได้ให้พ่อแม่บ้างไหมผมไม่ค่อยใช้เงินเนี่ยก็เก็บอยู่แล้วครับจะมีค่าข้าวค่านู่นนี่นั่นค่าแบบของกินมากกว่าค่าของกินมากกว่าเข้าใจสตรีมเมอร์จะมีพวกค่าข้าวแล้วก็กินนอนแล้วก็เล่นแล้วข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันวนลูปแล้วตอนนี้ไปวนลูปไปแล้วแล้วเราคิดว่าตอนเด็กๆอ่ะก่อนที่จะมาเป็นสตรีมเมอร์มันต้องมีความฝันในอนาคตว่าตอนแรกเราอยากทำอะไรถ้าไม่เราไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์ตอนนั้นอ่ะคิดภาพไปตอนเด็กว่าเราตอนนั้นเราอยากเป็นอะไรมีความฝันอะไรไหมฉันจะพึ่งนะใช่จะพึ่งถามนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ไม่นะไม่เอ้าโตขึ้นมันไม่มีแบบว่าเอ้ยผมอยากเป็นไม่มีทหารหรืออยากเป็นหมอหรืออยากเป็นอะไรอย่างงี้ไม่มีเลยหรอวิศวะอะไรอย่างเงี้ยตอนเราเรียนอยู่อ๋อมีครับตอนนั้นเราอยากเป็นอะไรผมมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่กองถ่ายอะไรเงี้ยก็ไปช่วยช่างภาพครับเอ้าวันนั้นเอ้าเราชอบถ่ายรูปเหรอหรือยังไงไม่ถ่ายละครอะไรเงี้ยจริงเหรอใช่ผมเป็นเด็กฝึกงานเนี่ยตอนนั้นไปฝึกงานฝึกงานเกี่ยวกับอะไรอ่ะถ่ายละครคือเราทำหน้าที่อะไรในกองนั้นเป็นผู้ช่วยช่างภาพเป็นผู้ช่วยช่างภาพคืองานนั้นเกี่ยวกับอะไรผู้ช่วยช่างภาพพี่ไม่รู้ก็พวกเตรียมของให้ช่างภาพมาถ่ายอะไรเงี้ยประมาณนั้นในกองเตรียมของให้ช่างภาพมาถ่ายพวกเลนส์พวกอะไรแบบนี้หรือเปล่าเซตใช่ฮะเซตจะมีหน้าที่นี้อยู่แล้วพี่ถามนิดนึงว่าไปตอนที่เราไปฝึกงานช่วยกองถ่ายเนี่ยละครเรื่องไหนไหมพอรู้ไหมละครเรื่องไหนไหนเล่านานไหมนานไหมก็ประมาณปี3ของที่เรียนอยู่ครับอ่าฮะประมาณ 2-3 ปีที่แล้วอ่าฮะละครเรื่องอะไรละครเรื่องอะไรไม่รู้ว่าจะโดนฟ้องหรือเปล่าเย็บๆหน่อยเย็บๆไม่ต้องไม่เป็นไรเย็บๆได้ช่องหลากสีแล้วกันครับช่องหลากสีจริงอ่ะฮะช่องหลากสีโอเคเข้าใจละแล้วเราฝึกนานไหม2-3 เดือนเลยปะหรือว่าไงฝึกเทอมนึงเลยครับเทอมนึงเต็มมา3 เดือนเทอมนึงนี่ประมาณ4 เดือน5-6 เดือนเลยนะถูกปะใช่ครับประมาณ 3-4 เดือนประมาณนั้นครับฮะแล้วเขาก็พอจบมาเขาก็ทางก็ถามว่ายังสนใจด้านนี้อยู่ไหมจังหวะนั้นผมก็เป็นในนี่แล้วไงมาสตรีมแล้วก็เลยไม่ได้แบบก็เลยบอกไปว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปร่วมงานอะไรเงี้ยครับตอนนี้ผมมีงานที่ทำอยู่แล้วแล้วพี่ย้อนกลับไปทำเราไม่ได้ชอบอาชีพนั้นหรือยังไงอ่ะคือเราสนุกนะก็รู้สึกว่าชอบนะแต่ว่าอยากลองอะไรไปเรื่อยครับก็คือลองคือเราไม่มีความฝันในอนาคตตอนเด็กเลยหรือยังไงคือแบบมันต้องมีทุกคนมันน่าจะมีความฝันนะว่าเราอยากเป็นอาชีพอะไรแบบเนี้ยไม่มีเลยใช่ไหมถ้าฝันตอนเด็กผมว่า
สำหรับความคิดผมก็คือถ้าโตมาแล้วเราทำไม่ได้มันก็เสียเซลล์ตัวเองเปล่าๆใช่ก็เลยไม่ค่อยได้ฝันอะไรสักอย่างพี่ย้อนกลับมาถามต่อเรื่องสตรีมเมอร์นะครับเราสตรีมเราได้ดูคนดูรู้จักเราคนดูเล่นรู้จักเราในการเราเล่นเราหาคอนเทนต์ให้คนดูเล่นพี่พูดถูกไหมฮะครับแล้วคนแล้วกันแล้วคนดูคิดว่าคนดูเนี่ยชอบเราตรงไหนเคยคิดไหมว่าเอ้ยเคยเขาชอบมาดูเราเขาชอบเราตรงไหนต่อสาวหรือเปล่าหรือยังไงอาจจะชอบที่ผมเป็นผมหรือว่าอาจจะชอบที่ชอบแหละน่าจะพูดไงดีหรือส่วนใหญ่น่าจะมาจากนั่นแหละครับ VDPS นั่นแหละครับคนดูนั่นแหละ ใช่ครับแล้วก็มีปีกัมอะไรอย่างนี้พี่อยากรู้แล้วตอนนี้พี่เข้าใจแล้วเรื่องสตรีมเมอร์เรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเราในระดับนึงแล้วก็เรื่องคาแรคเตอร์เราแล้วพี่อยากถามว่าตอนที่เราเข้ามาจันทร์อังคารใช่ไหมเรารู้จักพี่กำหรือว่าพี่สมชายเนี่ยตอนแรกที่เราเข้าไปคุยเราคิดว่าพี่สมชายเป็นคนยังไงลุงเป็นคนยังไงอะไรใครเป็นคนยังไงในแก๊งเนี่ยคิดว่าเป็นคนยังไงแบบว่ามันต้องโขดไหมเถื่อนไหมหรือว่าทำงานเยี่ยงทาสเลยไหมหรือว่าตอนนั้นที่เราเข้าไปคุยอ่ะมันต้องมีอารมณ์นั้นเนี่ยแบบคิดก่อนแล้วว่าเออเขาเป็นคนยังไงว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดตอนแรกคิดยังไงตอนแรกผมไม่ค่อยได้คุยกับพี่สมชายอ่ะเออไม่ค่อยได้คุยเลยอืมช่วงแรกที่เขาก็แกไม่ค่อยคุยกับใครด้วยแหละแล้วก็ต่อแล้วเราไปเริ่มคุยได้ยังไงอะไรเงี้ยก่อนที่พี่สมชายจะสอนมันก็ต้องมีแบบใช่ครับสนิทระดับนึงพ่ออยู่ดีพี่สมชายจะมาสอนอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้จริงป่าวปรับตัวเองเราเข้าไปเราจะต้องเข้าไปทักหาวิทยาลัยก่อนประมาณเนี้ยครับไม่ว่าเขาจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องเราก็ควรทักเขาก่อนไม่ใช่รอแต่เขาจะมาทักอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วตอนพี่อยากรู้เว้ยอันนี้พี่อยากรู้มากเลยตอนที่พี่สมชายสอนเนี่ยเขาสอนแบบยังไงบ้างคือเขาพูดแล้วเราก็ทำเหรอหรือว่ายังไงเรื่องต่อสาวเนี่ยพี่อยากรู้เว้ยหลายคนเขาก็อยากรู้เว้ยจริงๆต้องถามพี่สมชายเขาใส่อะไรมาให้ผมไม่รู้เขาใส่ชิปอะไรมาให้ผมไม่รู้ทำให้ผมไปต่อสาวไปทั่วจริงเหรอใช่ตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงเช้าเพราะมาเล่นกับพี่สมชายบ่อยช่วงเช้าแกมาช่วงเช้าไงเข้าใจมาช่วยกันพาแล้วก็แบบคุยกันไปเรื่อยๆเรื่อยเปื่อยถามแกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้เราควรจะทำไงดีพี่ถ้าเราเจอแบบนี้ uh-huh. อะไรอย่างงี้ก็แนะนำมาเรื่อยๆครับต้องใช้ว่าไงแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่เขาแบบแนะนำพิเศษไหมพี่อยากรู้แบบเฮ้ยทำไมพี่สมชายเขาคิดอย่างเงี้ยเราไม่คิดแบบเขาอะไรแบบเนี้ยมันต้องมีแบบเหตุการณ์อะไรแบบพี่สมชายคำแนะนำที่แบบเขาเรียกว่ากู้สเกตมันต้องมีบ้างพี่อยากรู้ว่ามีไหมแบบถูกใจเราเลยอ่ะแบบคำพูดใช่ไหมครับหรือว่าคำพูดผมดูจากแกมากกว่าแกไม่ค่อยสนใจอะไรอ่ะไม่ค่อยซีเรียสกับอะไรสักอย่างใช่เป็นคนไม่ค่อยสนใจก็น่าจะคำพูดที่แกสอนมาแหละให้แบบทำตัวไงอะไรเงี้ยกับผู้หญิงวันนั้นนะก็กับผู้หญิงเท่านั้นเหรอคะเพราะว่าเอ้ยอย่าใช้ลมสุดตัวเด้เรื่องนี้เราไม่ไม่ถามไงเรื่องนี้เราไม่รู้เด้อย่าเด้อันนี้คำถามจากทางบ้านค่ะอย่าเพิ่งยังไม่ได้หรอเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเก็บไว้ก่อนถามเลยไม่ได้หรออยากรู้รอถามไว้ก่อนเดี๋ยวรอเก็บไว้ช่วงนึงก่อนอย่ามาขัดช่วงอันนี้อยากรู้ก่อนอันนี้น้องก็ยังไม่ตอบคำถามพี่เลยห่วงนี่ชีนะครับเพราะไอ้พวกการเข้าเราตอนที่เราต่อสาวเนี่ยเราเคยมีปัญหาไหมแล้วเราปรึกษาพี่ต้องใช้ไงพี่อยากรู้มันต้องมีปรึกษาบ้างแหละดีๆเราจะแก้ปัญหาเองทั้งหมดเป็นไปไม่ได้พี่เชื่อว่าเรายังทำไม่ได้ใช่ครับส่วนใหญ่จะใช้พี่ต้องใช้มากกว่าเพราะรถไฟชนกันอะไรเงี้ยเขาถามว่าทำไมถึงชนเพราะอะไรทำอะไรมาอะไรเงี้ย
ขาก็อธิบายว่าสมัยก่อนก็ใส่ชุดคู่อะไรเขาบอกเขาก็แนะนำว่าถ้ามึงจะคุยหลายคนมึงก็ต้องอย่าใส่ชุดคู่เด็ดขาด uh-huh. แล้วก็เป็นชุดอะไรเงี้ยครับเป็นชุดให้บ่อยๆหน่อย uh-huh. ถ้าไปกับคนผู้หญิงก็เลยให้คนที่เราเจอไปตอนเช้าอาจจะจำเราไม่ได้อย่างงี้ประมาณนี้ฮะใช่เหรอปิดหน้าปิดตาหรือเปล่าหรือว่ายังไงเขาก็รู้อยู่ดีว่าเราไม่แจ็คกี้เปล่าวะไม่เชิงปิดหน้าปิดตาก็ใส่หนวดใส่เข่าอะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช่เหรอแล้วก็ทำเหมือนเราหน้าแมนอะโอ้เอ้ยทำรู้ดิไม่เกี่ยวไอ้คนที่ชี้อยู่อะไม่เกี่ยวดิตอนนั้นเราสนุกไหมที่เราลองซอสาวดูเราสนุกไหมสนุกกับการที่วิธีเล่นแบบนี้มั้งไหมสนุกไหมหรือว่าเราเครียดหรือว่าเรายังไงก็สนุกดีครับสนุกดีใช่ไหมใช่ฮะฮะเข้าใจฮะแล้วตอนนี้พี่อยากให้เราพูดแนะนำแต่ว่าแนะนำคนมาก่อนว่าถ้าเราเข้าตั้งแต่เราแรกสุดจนถึงมาถึงตอนเนี้ยเราเข้าเมืองมาเนี่ยเราเหมือนกับเชิญชวนเขาอ่ะอยากให้เราเชิญชวนหน่อยว่าเนี่ยอยากให้แนะนำหน่อยว่าเมืองเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยคิดภาพไหมโอเคพูดมาเลยเล่ามาเลยว่าสิ่งที่ตัวเองได้อะไรแบบเนี้ยเลยลองเล่ามาถ้าว่างๆก็หาโอกาสแวะเข้ามาสอบดูครับอาจจะไม่ใช่เมืองที่แบบ เหมือนเมืองอื่นทั่วไปแต่ว่าความสนุกมันมีอยู่แล้วครับเราก็ต้องลองเข้ามาสัมผัสเองมากกว่าถึงจะรู้แต่ว่าอ่านดิสหน่อยครับแป๊บนึงนะไม่มีอะไรแล้วก็ลองเข้าไปเล่นดูครับสนุกดีเหมือนกันประมาณนี้ครับต่อไปพี่จะเป็น20นาทีเนี้ยก่อนถึง5โมงนะพี่จะให้เป็นคำถามทางบ้านนะเดี๋ยวพี่จะให้แชทพี่เนี่ยเขาจะถามมาแล้วพี่จะเอาคำถามที่ตอบได้ก็มาตอบโอเคไหมให้เราถามได้แต่มันจะไม่เป็นคำถามที่มันเกินเลยเกินไปนอกจากนี้เพราะว่าพี่ตอนนี้รู้จักเรามากขึ้นแล้วว่าเราอายุเท่านี้นะเราคนอย่างนี้เราเป็นสตรีมเมอร์แบบนี้อันนี้เป็นแค่อินกันแค่อินคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เราเป็นแบบนี้ตัวจริงเราจะไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้พี่รู้จักเรามากขึ้นแล้วว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เราเป็นยังไงที่มาของการเตาะหญิงที่ขึ้นชื่อเป็นยังไงการตีอะไรกันอะไรทุกอย่างพี่รู้มาหมดแล้วต่อไปจะเป็นคำถามจากทางบ้านแล้วโอเคไหมโอเคครับมาไอ้หัวชมพูมาถามเริ่มได้เลยเหรอคะถามมีแชทถามมาเขาเรื่องที่แตกสีวันนั้นคือเรื่องอะไรคะแตกสีคนวันนั้นคือเรื่องอะไรคะแตกสีคนมีไหมแชทเขาถามมาแป๊บหนึ่งใช่ใช่เดี๋ยวพี่เปิดเดี๋ยวพี่ให้คือผมแป๊บหนึ่งใช่มีอยู่เหตุการณ์น้ำก่อนมันมีเหตุการณ์ที่ว่าผมพาผู้หญิงคนหนึ่งไปทำงานที่หอยก็เจอผู้หญิงที่คุยด้วยอีกคนนึงแล้วผมก็หนีไปที่เห็ดแล้วก็เจออีก2คนที่นั่นครับแล้วก็เกมหมดเลยแล้วทำไงแล้วหลังจากนั้นคือเขาก็ไม่คุยกับเราเลยคือเขาก็ไปเป็นเพื่อนกันแทนครับ4คนนั้นอ่ะเรื่องแรกที่พี่ไม่ให้ถามก็ไม่คุยกับเราไม่ติดต่อกับเราเลยผมจะไม่ถามเขาเลยครับต่อถึงผมรู้หรือว่าผมไม่รู้ผมก็จะไม่ถามนะครับเรื่องแรกมีคนถามแจ็คว่าชอบโลใครมากที่สุดในเมืองนี้อันนี้ต่อไปถามที่ได้เลยมาถามคาแรคเตอร์มาเลยผู้หญิง1ผู้ชาย1ชอบโลไปถึงชอบแบบชอบส่วนตัวอะไรเงี้ยแหละครับใช่แบบโลคนไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยโลเขาดีอะไรอย่างเงี้ยต๊อปไม่เคยทำงานครับต๊อปเรียนอยู่นะโดยอายุนะครับที่ผมถามก็คือการฝึกงานของเขาเนี่ยน่าจะยังฮะ
ผมเล่นได้กับทุกคนยังไม่มีเลยมีโลที่ชอบใช่ครับโอเคค่ะถามว่ามีแพลนจะเปิดกล้องสตรีมไหมคะไม่มีครับต่อไปคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามที่คิดว่าเขาบอกว่าคิดยังไงกับพี่ลีพีเอสบ้างครับต้องขอบคุณพี่สองคนนี้ครับเพราะว่าจะได้ว่าแกเป็นคนดันผมก็ได้ใช่ครับเรียกเต็มปากเลยว่าเป็นแกเป็นคนดันผมทั้งสองคนเลยไม่งั้นก็ไม่มีผมไม่มีจักกี้ทุกวันนี้ครับแล้วก็เขาถามเพิ่มมาต่อว่ามีความคิดไหมที่จะหยุดเตาะผู้หญิงอ่ะถ้ามีมาเรื่อยๆก็น่าจะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆประมาณคือเราจะไม่แต่งงานเลยครับแต่งงานเดี๋ยวมีครับมีกับพุทธกับเพศทางเลือกเร็วๆนี้ฮะติดตามได้หมอน้ำหวานถูกไหมใช่ฮะอันนี้คือโดนบังคับหรือว่าเต็มใจเต็มใจครับเต็มใจเต็มใจเลยเหรอคือเรารักเองใช่ไหมรักครับจริงเหรอแล้วเมื่อกี้บอกยังไม่มีแพลนจะหยุดคือแต่งงานแล้วยังต่อแต่งแล้วต่ออยู่มีเงินน้อยกับผู้หญิงก็ยังไม่หยุดครับแต่กับผู้ชายหยุดแล้วครับเอ้ยกับผู้ชายหยุดแล้วผู้หญิงยังไม่หยุดอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ๋อคือแยกกันถูกไหมอ๋อเข้าใจแล้วชอบนักแลแบกช่วยเล่าที่มาของรายการงุ้ยหน่อยได้ไหมคะรายการนั้นคือคิดสดๆกับหน่วยครับตอนนั้นอ๋อเกี่ยวกับอะไรคะก็สัมภาษณ์เนี่ยแหละครับเหมือนกันสัมภาษณ์เหมือนกันครับพาแต่ว่าพาไปสองเป็นคู่พาไปเป็นคู่ครับประมาณนั้นเหมือนรู้สึกก็เหมือนที่เราไปเห็นผ่านตาพี่ไปถามไอ้พวกเวนั่นน่ะใช่ประมาณนั้นก็สัมภาษณ์กันไปเรื่อยๆแต่ว่ามีแค่แขกรับเชิญแค่2คนเองว่าแค่ EP เดียวตัดแล้วก็เลิกกล่องเลยฮะไม่มีทำไมอ่ะเพราะเขาแตกครับทำไมเหรอคะแต่แกคนแรกก็คนแล้วล่ะนี่ครับเนี่ยนั่งอยู่ครับนั่งอยู่นั่นแหละนั่งอยู่ข้างคุณเรียบเรียงเลยฮะคนต่อไปในนาก็นั่นยังโดนถามแล้วเดี๋ยวมีคนถามว่ามีแผนจะซื้อจอไหมคะเล่นมีแผนจะซื้อจอไหมสวัสดีครับลุงเวสวัสดีครับลุงเวต้องซื้อแหละครับคือมันจำเป็นมันต้องซื้อแหละครับของทำงานใช่ไหมเฮ้ยซื้อโปรเจคเตอร์ดีกว่าโปรเจคเตอร์ยิงขึ้นกระดานอ่ะนั่งมองก็คำถามครับคิดยังไงกับลุงที่สั่งให้ไปนอนแต่ไม่นอนครับแล้วมายืนแล้วยุงมายืนตรงข้างหน้าคิดแน่อะไรคือจังหวะเซตคอมมากเลยก็คือผมไปปลอมคือผมอะอยากเล่นอยู่อะไรเงี้ยก็เข้ามาแล้วก็ไปปลอมตัวแล้วแกก็มายืนหน้ารถที่ผมไปขโมยมาผมก็ลิดออกเลยต่อหน้าทันทีแล้วตอนนั้นเราลิดออกทำไมอะเอาแกบอกแกจะแบนครับแล้วก็ลิดออกแล้วใช่แล้วก็เข้ามาอีกไม่ใช่เหรอใช่ก็ไปเปลี่ยนชื่อสตรีมทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อสตรีมแล้วไงต่อแล้วก็เข้ามาใหม่แล้วแกก็มาอีกแล้วก็เหลี่ยมมากนะถ้าทำไมเราไม่นอนนะเราจะทำอะไรทำไมตอนนั้นมันยังไม่ง่วงครับไม่ง่วงเหรอใช่ตอนนั้นมันตีสองตีสามใช่นะตอนนั้นไม่ใช่ตีสองตีสามดิประมาณตีสี่ตีห้าเลยตีสามแล้วมั้งแล้วไงต่อคือเราก็เล่นไปเรื่อยคือเราเล่นเอาอะไรอ่ะคือเราจะมาเตาะสาวหรือยังไงช่วงนั้นมันเป็นช่วงวอร์แล้วช่วงเร็วๆที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นวอร์กับตัวไอ้ผมก็หาตังค์อ๋อคือแอบหาตังค์ใช่ฮะแอบมาฟ้าหาตังค์เล็กๆน้อยๆไม่ใช่อยู่กับสาวไม่มีฮะไม่มีนี่มีคำถามจากคำว่านค่ะดีใจไหมที่ได้เงินจากการเล่นเกมแล้วจะทำไปนานแค่ไหนทำไปก็รู้สึกดีใจนะครับรู้สึกดีใจแล้วก็ถ้าถามว่าทำไปนานแค่ไหนจนกว่าที่ตัวเองจะไหวครับแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำตรงนี้สมมตินะคะในอนาคตในภายภาคหน้าไม่ได้ทำตรงเนี้ยคิดไหมว่าเราอยากไปทำงานอะไรเกี่ยวกับอะไร
าจจะไปที่ที่เขาชวนมาตอนแรกครับที่ใช่ๆครับแล้วเคยนี่ไหมแบบว่าคิดอะไรกันหนูยิ้มอะไรปะเนี่ยเห็นเขาถามมาเนี่ยหนูยิ้มนี่คือยังไงคือขนาดลงสตรีมไปจีบเลยเหรอหรือไงเดียวฮะเรียกว่าทำให้เขารู้สึกดีแล้วกันก็คือลงสตรีมมาเพื่อเตาะหรือไงพูดไปเลยไม่เสียเรียนเลยพี่ไม่ได้เรียนเลยพูดไปเลยรู้ก็รู้แค่นี้แหละมีอยู่สี่คนเนี่ยนะสี่ห้าคนเองที่รู้หนึ่งก็ไม่รู้หรอกก็ต้องคุยไปเรื่อยก่อนนะเพิ่งคุยกันอ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราชอบมากๆอ่ะแล้วมีสิทธิ์เป็นแฟนได้ดิจริงป่ะ มันอาจจะหยุดการเตาะของเราไปเลยได้เลยนะตอนนี้เขาเป็นแรงงานทาสอยู่ฮะเอาแรงงานทาสอยู่ใช่ไหมใช่ครับอ้าวแล้วที่ลุงแม็กบอกนะครับพี่ว่าคนเจ้าชู้ไม่เท่หรอกอ้าวแล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้อยู่หรือยังไงถ้าเราเป็นอยู่อ่ะก็ความคิดผมก็อาจจะเคยพูดไปแล้วก็คนเจ้าชู้มันต้องเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วจริงๆแล้วเจ้าชู้หรือเปล่าอย่างนี้เขาเรียกว่าคุยหลายคนเฉยๆหรือเปล่าครับก็คือเรานิยามเขาว่าเจ้าชู้คือต้องมีแฟนก่อนถูกไหมถูกไหมเรานิยามแบบนี้ถูกไหมครับประมาณนั้นโอเคเข้าใจแล้วคนอันนี้คือพี่จะไม่กัดกันนิยามของแต่ละคนนะบางคนมองความเจ้าชู้ระดับไม่ตรงกันประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้เราคิดคุยหลายคนผู้หญิงบางคนอาจจะมองเจ้าชู้อาจจะคุยกับพ่อเป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยถูกไหมอันนี้พี่พูดถูกไหมฮัลโหลครับโอเคสุดท้ายประมาณนี้มีคำถามค่ะเขาถามว่าชีวิตจริงแจ็คกี้มีหนวดแบบในไอซีไหมคะไม่มีฮะไม่เหมือนในนี้ลักษณะนิสัยเหมือนในนี้ไหมก็ไม่เหมือนถ้าเรื่องผู้หญิงก็ไม่มีไม่เหมือนฮะอ๋อพี่โบนี่ใครวะจีบเราผ่านสตรีมอะไรเนี่ยพี่งงวะอ๋อเขาไปดับชอบผมเนี่ยนะครับอ๋อฮะแล้วไงต่อก็นั่นแหละก็ตอนนั้นก็ที่เห็นแล้วก็คือเขาก็ตอบไปตอบเล่นๆอะไรของอะไรตามภาษาเขาแหละโอเคมีคำถามค่ะถ้าลุงแม็กทำผิดกฎแล้วลุงแม็กให้แจ็คกี้ลงมือฆ่าแจ็คกี้จะทำไหมไม่ถึงให้ลงมือฆ่าลุงแม็กเองด้วยตัวเองไม่ฮะไม่ต่อไปแจ็คกี้จะจีบใครต่อคะนอกจากหนูยิ้มดูก่อนครับว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าคำถามต่อไปนะคะคิดยังไงกับพี่โบครับคิดยังไงกับพี่โบก็เป็นพี่ที่น่ารักครับคิดยังไงคะถ้ามีคนบอกว่าทำเสียงแบบนี้แล้วเขาบอกว่าเรากระเดะอารมณ์แบบว่าอ๋อเก๊กอะไรเงี้ยนะครับลองมานั่งเก๊กเสียงดูสัก 3-4 เดือนนะลองดูครับเหนื่อยเปล่าถามเรียนก็ได้นะอันนี้เสียงเราถูกไหมถูกนี่คือเสียงผมมันคือไม่ได้ดัดเลยใช่ฮะไอ้พวกที่ถามเงินเดือนเนี่ยพี่จะไม่ตอบนะพี่จะไม่ถามเขานะครับเงินเดือนนะครับจำไว้นะเป็นมารยาททางสังคมนะไม่ควรเอามาพูดหรือถามอะไรทั้งสิ้นนะครับคือไม่ใช่ว่าถามไม่ได้นะถามได้คนอย่างผมจะตอบว่าตัวเองเงินเดือนเท่าไหร่กับพี่ที่แบบหรือคนที่สนิทมีคำถามค่ะผู้หญิงโน้นคนจริงจริงตอนนี้คิดว่าใครครับไม่ใช่เรื่องควรถามนะครับสำหรับผมนะไม่ใช่เรื่องควรถามนะครับโน้นหนึ่งอันนี้ผมพูดเลยนะว่าเงินใครที่บอกเงินเดือนมาถามเงินเดือนน้องหรือว่าถามเงินเดือนผมจะไม่ตอบทันทีนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเวลาเงินเดือนเวลาเขาคุยกันเขาจะไม่คุยกันอย่างนี้ครับถ้าคุณโตขึ้นไปนะครับเรื่องมารยาททางสังคมควรมีนะเรื่องนี้อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้ด่านะครับมันเป็นเรื่องจริงๆนะที่มันเกิดขึ้นจริงๆในประเทศของไทยของเรานะครับ
นะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะก็เรื่องส่วนตัวแบบจัดเลยอะจัดเลยอะเรื่องเงินเดือนนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าไม่สนิทกันเขาจะไม่พูดกันเด็ดขาดนะครับแล้วผมจะไม่ถามด้วยผมดับไปครับเรื่องนี้ผมขอพูดไม่ค่ะไม่นะครับเข้าใจไหมอันนี้ผมไม่ได้ว่านะบางคนไม่รู้แต่ว่าน้องโตไปน้องจะรู้ครับว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรจะถามนะคะไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่นะครับนะครับโอเคไหมโอเคเอาตัวทีตัวเดียวพี่สอนแชทอยู่โอเคต่อไปนะพี่อยากรู้ว่าอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงแชทมันไวเหลือเกินเอาของนัดก่อนนะนัดก่อนเลยนัดก่อนเลยอยากให้แจ็คกี้เล่าตอนเป็นนักเรียนตำรวจแล้วเจอจ่าอีธาหน่อยครับตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างไอดอลไฟเลยป่ะก็ตลกดีสนุกดีถามเลยมันสั้นสั้นนิดนึงเรื่องพี่ถือว่าพี่ของเขาเป็นของในกรมอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีฮะเจอจ่าก็ถามสั้นเลยนิดนึงพี่ขอร้องเรื่องนี้นะครับแกสอนหลายๆอย่างแบบสอนเป็นโจรนะครับตำรวจครับประมาณแล้วแจ็คกี้คิดยังไงกับคนที่มาดูถูกแล้วแจ็คกี้ควรจะทำยังไงเวลาเจอคนแบบนั้นครับแล้วก็ใครคนที่มาดูถูกแล้วนัดถามไปก่อนนะแป๊บนึงใช่ๆพี่ตอบข้อแรกก่อนนะครับคนที่แซะเรื่องหน่วยครับหน่วยคือเรื่องเป็นอดีตมันจบไปแล้วนะครับมันจบไปแล้วนะครับใครที่กับคอนเนอร์ได้ไงใครที่ว่าผมใครที่ว่าคุณอย่างนู้นอย่างนี้งั้นผมไม่สนใจนะครับคือคอนเนอร์ครับแล้วก็เนื้อให้ตามแล้วก็ถามช่วยคอนเนอร์ทำงานไปทำงานด้วยกันผมเป็นคนตัดสินใจนะครับก็เริ่มสนิทกันขึ้นมาเรื่อยๆโอเคไหมผมเป็นคนตัดสินใจนะอันนี้ถามเองเวลาโดนพี่ดีพี่เอ็นด่าไม่รู้สึกอะไรหรอถ้ามาด่าถ้ามาด่าหรือมาอะไรไม่ครับไม่กดแบบน้อยใจอะไรเงี้ยไม่เลยแต่ผมพูดไว้ก่อนนะครับว่ากดทุกกดนะครับกดหลายๆกดนะครับผมเป็นคนตัดสินใจนะการให้ใบเหลืองผมก็เป็นคนตัดสินใจนะครับส่วนใหญ่เลยเกือบ 100% น่ะผมเป็นคนให้เองในไอจีเคยกดใครนะคะประกาศเองด้วยซ้ําการให้ใบเหลืองข้างนอกก็ไม่ค่อยกดใครการให้ใบส้มผมเป็นคนพิมพ์พี่ลี่พี่เอ็กไม่ได้พิมพ์ไม่ได้พี่เอ็กเองก็แทบจะไม่พิมพ์เลยคนที่พิมพ์ทั้งหมดคือผมของผู้หญิงที่ชอบพูดได้เลยคนที่พิมพ์ทั้งหมดคือผมข้างนอกใช่มั้ยครับนะครับใช่ข้างในด้วยก็ได้คือผมคือผู้คุมกฎในประเทศนะครับไม่ใช่ข้างไหนก็ผู้คุมกฎในประเทศนะคือถ้าผมไม่อะไรเงี้ยคือถ้าผมไม่คุมปล่อยไว้อย่างงู้นอย่างงี้อ่ะจะมีนายกคุมไว้ทำไมจะมีผมจะดูแลประเทศไว้ทำไมอ่ะครับมาจุดเด่นอันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะครับคุยด้วยแล้วแบบไม่ต้องไปรู้สึกอยากคุยต่อเลยครับพี่ลิเวตไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปถามเขาเขาไม่เกี่ยวคนที่สนใจคือผมตัวเล็กนะครับโอเคไหมก่อนเนี่ยฮะผมไม่ได้ด่านะผมสอนนะครับผมพูดไว้ให้ฟังนะครับคือผมเองก็โดนพี่ลี่เพชรด่ามาก่อนนะครับว่าอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นผมโดนมาด่ามาก่อนแล้วไงครับทำไมตอนนั้นถึงบอกว่าเราเป็นผู้สร้างก็ต้องเป็นคนทำลายคนคนตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่คนที่ด่าคนที่ด่าเราไม่ได้จำเป็นต้องเป็นคนที่ไม่ได้ดีกับเราด่าบางคนด่าเพื่อสอนก็ถูกครับเขาก็ต้องด่าครับบางคนเป็นสไตล์เขาผมโตมาจากการด่านะครับไม่ได้โตมาจากการที่ว่าผมมาโอ้ลูกนะแต่เขาเป็นคนตัวผมเองนะครับอาแขนรับในวันนี้ผมแบบที่ผมกำลังจะไม่เหลือใครอะไรเงี้ยการที่เจ้าตำรวจการที่ผมไม่สนใจหรอครับว่าโอเคประมาณนั้นครับบางคนอาจจะโตมาแบบโอเคอุ้ยพ่อแม่โอ้หรือยังไงผมไม่สนนะครับผมโตมาจากในสภาพสังคมที่เอาพูดตรงๆเลยนะผมพ่อผมเป็นทหารนะครับตอนพอดีพ่อผมเสียไปแล้วพ่อผมเป็นทหารนะครับผมเดามาจากการด่าล้วนๆผมไม่สนใจหรอกคนไหนด่าเพื่อหวังดีอ่ะผมถือว่าเขารักเราด้วยซ้ำอันนี้ผมพูดเลยนะเหมือนโดนพ่อแม่ตีหรือโดนครูตีบางทีเราจะไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมเขาถึงทำร้ายเราแต่พอเขาตีปุ๊บเราลองกลับมาย้อนคิดดูครับว่าที่เหลือทำไมเราโดนด่าชอบหัวเราะหรือเปล่านะครับโอเคไหมเขาด่าแต่เขาไม่เคยทิ้งเราไปไหนอ่ะผมบอกให้ผู้ชายแบบนี้หายากครับ
ผมบอกให้เขาด่าแต่เขาไม่เคยทิ้งเราไปไหนเขาช่วยเราด้วยซ้ำรู้สึกนะครับอันเนี้ยคุณหายากไม่รู้สึกผิดเลยอ่ะคนที่หายากไม่ครับไม่จะมาบอกว่าเออสงสารพี่ลี่ไหมที่เจ็บคอจะมาบอกว่าก็สงสารครับอย่างนี้มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ผมเองรู้จักเฟียร์พี่ลี่มาอาจจะปีนึงหรืออาจจะไม่ถึงปียังไงแต่ว่าไม่ใช่ถามเรื่องเมนูอาหารที่ชอบไม่ได้ชอบกินอะไรเขาก็ยังตามหาผมอยู่เขายังช่วยเหลือผมอย่างนู้นอย่างนี้ชอบกินอะไรชอบกินสุกี้นะไม่ต้องไปอะไรเขาครับผมทำหน้าที่ของผมในส่วนของผมนะครับจะมาแซะว่าเอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้จุดเริ่มต้นที่อยู่ครอบครัวจันทร์อังคารเพราะคาสิโนวันนั้นใช่ไหมครับมีปัญหาเนี่ยมาคุยกับผมน่าจะใช่ครับเพราะว่าเจอลุงที่นั่นโอเคไหมเรื่องหน่วยมีปัญหาอะไรมาคุยกับผมเนี่ยว่านะครับผมตอบไปแล้วว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่แบบผมไปเล่นผมเป็นคนตัดสินใจนะครับจบโอเคไหมนะครับไม่ต้องไปนี่อะไรเยอะแยะโอเคจบนะพี่เห็นพี่ลีด่าพี่การสตีนมองคุณสมชายตอนนี้กับคุณสมชายตอนนั้นเปลี่ยนไปเยอะไหมคะจบแค่นั้นเองอืมใช่ครับก็เราพอได้คุยมันก็เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปก็เราเริ่มผมจะบอกให้เราเริ่มสนใจมากขึ้นผมบอกให้คุณค่าของคนนะครับคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่คำด่ามันวัดกันที่การกระทำมีแชทถามมาว่าพี่สมชายสอนจีบสาวมารูปแบบไหนบ้างทำไมดูผิวจังซึ่งผมจะบอกว่า ผมก็ไม่ได้อะไรกับน้องนะครับแต่ว่าเรื่องกฎมันก็คือกฎนะครับโอเคไหมผมถือกฎผมก็ต้องทำกับกฎมันไม่ได้อะไรกับน้องนะครับผมโอเคไหมครับสอนรักษามากกว่าถามว่าผมให้โอกาสไหมผมให้โอกาสผมเป็นคนที่ให้โอกาสคนมากลองถามคนที่โดนใบเหลืองในนี้เยอะเยอะเยอะจัดเลยพอเขาพูดเราก็โอเคไหมครับส่วนใหญ่เขาพูดน่าจะมาจากหน้าแบบคือจะบอกว่าเขามากกว่าคือจะมาแซ่น้องแจ็คกี้ว่าโอเคน้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ถามน้องแจ็คกี้ไหมถามว่าหลายๆคนได้มายืนอยู่จุดน้องแจ็คกี้หรือเปล่าไม่นะเป็นทุกคนหรือเปล่าไม่นะครับมันต้องมาด้วยใจจริงๆมันต้องอยู่ด้วยใจจริงมองด้วยใจจริงๆนะครับ ผมอยู่ผมบอกแค่นี้แหละว่าโอเคไอ้เรื่องโทษเรื่องกดเรื่องอะไรมาที่พี่ไม่ต้องไปหาสตรีมเมอร์ท่านอื่นหรือว่าพี่คิดว่าลุงแม็กชอบอะไรในตัวแจ็คค่ะโอเคผมเนี่ยโอเคไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วโอเคนะต้องถามเจ้าตัวครับบางคนเอาผมรอพูดสุดท้ายแล้วประโยชน์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะต่อแล้วครับบางคนเอาดาบเอาบางคนนะครับคุณเข้ามาด้วยโอ้โหแบบเป็นดูเป็นคนดีมากแต่รับหลังมันไม่ใช่แต่บางคนแม่งโผล่เจ้าตัวมาเลยอ่ะทำไมปัจจุบันแจ็คกี้ไม่พูดคำว่าได้เลยเหมือนตอนเป็นตำรวจครับจบมันอีกคนละเรื่องเลยผมเป็นคนอย่างนี้นะครับจบคนละเรื่องเลยผมเรื่องกับคนที่ผมไม่ค่อยได้พูดโอเคครับคุณพูดไม่เพราะคุณไม่ได้อะไรแต่คุณผมกดใจคุณอยู่กับเราอ่ะผมให้ใจเลยไม่ใช่ใจเลยเขาเป็นเพื่อนเล่นของเราอะไรเงี้ยแล้วคุณจะรู้เลยสักวันว่าคนที่ให้ใจเราเป็นคนยังไงจบคำนั้นมันดูเป็นคำเหมือนแบบเราล้อหลอกเขาอยู่น้องแพรน้องแพรน้องคอมไม่ต้องเปิดซับหมดหรอกไม่เป็นไรเปิดเลยประมาณนี้ครับรู้สึกหนักใจไหมคะเวลาเจอสตอรี่ที่ต้องตัดสินใจเองแล้วมันเป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างหนักหน่วงสำหรับเราพี่ที่ครับบอกสอนเฉยๆผมไม่ได้ด่านะอย่าให้ผมให้ดูมันด่าครับแค่บอกว่ารอแกรอส่งผมส่วนใหญ่ผมจะให้แกให้ไปเกี่ยวก่อนแล้วไปทำเบื้อเปิดไม่ทำอะไรเปิดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาเหมือนยังไงก็รอปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนใช่ครับใช่ประมาณนั้นคำถามนี้ดีค่ะสำหรับคนที่อยากได้คำแนะนำเขาถามว่าแจ็คกี้เคยมีช่วงที่ชีวิตท้อแท้บ้างไหมแล้วผ่านมันมาได้ยังไงคะวันนี้ขึ้นสตรีมไหมขึ้นครับเดี๋ยวน้องมาขึ้นคือผมไม่ให้น้องไม่ขึ้นเพราะว่าให้น้องเขาพักบ้างนะครับผ่านช่วงที่เคยท้อแท้ก็มีบ้างนะคนเราก็แล้วถ้าถามว่าผ่านมาได้ยังไงก็ครอบครัวครับเป็นปัจจัยหลักครอบครัวช่วยเราได้ทุกอย่างจริงๆเมียแล้วก็ปรึกษาเขาให้คำตอบเราอะไรเงี้ยเขาได้เยียวยาเราเองครอบครัวนี่แหละครับเป็นหนึ่ง
คิดยังไงกับมาดีคะคิดยังไงกับมาดีใช่หมายถึงตัวละครใน IC ของมาดีค่ะเป็นคนยังไงดื้อไหมนู่นนี่นั่นไหมก็ดูดื้อๆดีครับประมาณนั้นก่อนจะเข้าตำรวจแจ็คกี้เคยขายยาให้กับลุงใช่ปะที่อยู่กับปีเตอร์นี่ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ใช่ตอนนั้นยังไม่ได้คุยกับแกเลยผมไม่ค่อยพูดปีเตอร์คุยซะส่วนใหญ่ตอนนั้นนะถ้าอาวุธหายจะทำไงต่อคะถ้าอาวุธหายผมจะรู้สึกผิดกับตัวเองมากคำถามนั้นก็ถามผมมากกว่าในจันทร์อังคารสนิทกับใครที่สุดคะถามมาได้ถามมาได้แต่มันเป็นคำถามแล้วเดี๋ยวพี่ถามได้บางทีผมขอโทษด้วยนะครับบางทีผมคุยบ่อยๆน่าจะเป็นลุงแล้วก็ทุกคนสิทธิ์เท่ากันไม่ได้โกรธหรือเอาลุงส่วนตัวมาพูดนะคือผมพูดให้ผมพูดสอนนะครับบางทีโอเคอาจจะเป็นอารมณ์เสียงน้ำเสียงอะไรเงี้ยแต่ผมพูดเลยนะว่าสิ่งที่ผมพูดไปครับโอเคค่ะมีสตรีมเมอร์คนไหนที่เป็นแรงบันดาลใจไหมคะเช่นถ้าคุณเอากับไปคิดอ่ะมันจะเป็นตัวสอนตัวคุณเองครับไม่เดินก้าวเดินขึ้นไปผมชอบเฟียสที่เขาคิดความคิดเขาไม่ค่อยเหมือนสตรีมเมอร์คนอื่นอะไรเงี้ยการคิดคอนเทนต์ของเขาได้แต่ละวันรู้สึกว่าเขาเก่งครับที่คิดได้แบบวันหนึ่งเขาต้องทำอะไรอะไรเงี้ยควรทำอะไรมีแบบถามได้ถามได้อะเป็นช่วงคำถามถามมาได้เลยครับมันดูน่าติดตามถามมาได้เลยถามมาได้เลยดูเขาเก่งแล้วก็พี่ลีคนหนึ่งครับในเมืองนะแจ็คกี้คิดยังไงพี่สมชายวะเป็นอาจารย์เลยไหมใช่ฮะก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งไปสอนเรื่องผู้หญิงแล้วกันสอนหาเงินดิเดี๋ยวได้แตกวันนี้แหละมันมาแตกตั้งนานแล้วอ่ะแตกมาไม่แจ็คกี้ด้วยสตอรี่แจ็คกี้กับโทนี่รู้สึกไงบ้างอึดอัดไหมตอนเราเล่นอึดอัดไหมไม่ครับสนุกเที่ยสนุกใช่ไหมใช่ครับไม่อึดอัดถ้ามีคนเกลียดแจ็คกี้แจ็คกี้จะรู้สึกยังไงบ้างถ้ามีคนเกลียดใช่ไหมครับก็ไม่รู้สึกยังไงครับก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยเขาไปให้เขาเกลียดอะไรก็ได้ครับบางถ้าเราไปตอบโต้เขาจะเกลียดเราเพิ่มกว่าเดิมเราจะไม่แต่ถ้าจะมีสองประเภทคือผมจะเล่นด้วยแบบน่ารักหน่อยก็คุยด้วยแบบน่ารักตอบกลับแบบน่ารักถ้าเขาเกลียดอะไรเงี้ยก็จะมาชอบผมก็ได้จะเกลียดอะไรเงี้ยหรืออีกอย่างนึงก็คือปล่อยผ่านไปเลยถามมาได้ถามมาได้เดี๋ยวพี่ถามแจ็คกี้ให้ครับตอนแจ็คกี้เป็นตำรวจอะได้ซ้อมผู้ต้องหาจริงบอกอะไรซ้อมจริงไหมจริงครับจริงซ้อมยังไงเราล็อกมือแล้วก็กระทืบเงี้ยเหรอก็ถ้าเขาไม่ได้ตอบคำถามอย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยก็ซ้อมปกติจริงเหรอใช่ตอนนั้นซ้อมใครไปบ้างไงพูดชื่อดิมีพวกจีซัดด้วยจำได้แล้วก็มีพวกคนขายยาคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับถามว่าก็ถามว่ารถจอดอยู่ไหนใครคนถือกันแดงอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่ตอบผมก็ทำตามหน้าที่กระทืบเลยเหรอใช่ครับจริงเหรอวะแล้วตอนกระทืบเนี่ยมันผิดไม่ใช่หรอหรือไงหรือแอบหรือทำไงก็ในห้องสอบสวนเลยครับเอาแล้วต้องดูคนอื่นเห็นป่ะเห็นไหมเห็นแล้วครับแต่ว่าเขาน่าจะเข้าใจแล้วว่าผมทำไปทำไมอ่าฮะก็มีน่าจะมีช่วงหนึ่งที่ผมไปกระทืบจีซัดมั้งแล้วมันน่าจะโกรธผมก็เลยปลดล็อกมือให้มันแล้วก็ให้มันต่อยผมเพื่อที่จะคดีมันเพิ่มแล้วไงต่อ
มันไม่ทำล่ะมันไม่ต่อยผมกลับใช่ฮะมันรู้เลยว่ามันจะติดคดีเพิ่มถ้ามันต่อยผมกลับอันนี้เราก็เหลี่ยมเหมือนกันเด็ดใช่ได้เหรอใช่ฮะทุกวันนั้นแล้วนาราจิซันมันได้ฟ้องพี่ลีไหมตอนนั้นฟ้องนิทานอะไรเงี้ยน่าจะมีไปคุยบ้างอะครับเพราะว่าเขาอยู่แก๊งเดียวกันน่าจะมีคุยบ้างอ่าฮะผมไม่แน่ใจว่าคุยหรือเปล่าน่าจะมีคุยบ้างแหละมีคำถามค่ะคิดยังไงกับพี่ไซครับพี่ไซคือใครมาก่อนไซไงอ๋อพี่มุ้ยไลฟ์ใช่ไหมใช่ใช่อ๋อพี่มุ้ยไลฟ์อ๋อโอเคก็คนที่แบนเก่งดีครับแบนเก่งดีมือเร็วใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อมุ้ยมีคำถามค่ะคิดยังไงกับผู้ใหญ่ที่คิดว่าเกมมันไร้สาระครับเก็บเพื่อเกมมันไร้สาระต้องถามผู้ใหญ่ว่าเขาจุดประสงค์เขาต้องการถามนี่เขาต้องการคำตอบในทางไหนครับคือทำไมก็ถึงจะมันไร้สาระอะไรเงี้ยฮะอยู่ดีเขาไม่น่าจะคิดว่าทำไมมันไร้สาระวะมันทำอะไรไร้สาระแบบนี้เขาต้องให้เขามาลองดูสักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแจ็คกี้คิดยังไงคำว่าอยู่แก๊งแอดมินก็ตามนั้นแหละครับตามนั้นคือยังไงอ่ะมึงต้องพูดได้เลยแอดมินว่าแอดมินนั่นแหละมีแรงงานทาสเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นแก๊งแอดมินเราไม่มานั่งฟาร์มกันหรอกครับจริงถ้าเลือกผู้หญิงเป็นแฟนได้หนึ่งคนในเมืองเนี้ยจะเลือกใครถ้าสมมติว่าต้องเลือกอ่ะต้องเลือกหนึ่งคนในเมืองคิดดีๆไม่เลือกได้ไหมครับต้องเลือกดิไอ้กระซิบพี่บอกกระซิบพี่บอกส่งข้อความมาหนึ่งก้าหนึ่งสี่ร้อยส่งข้อความมาแจ็คกี้ส่งข้อความมาพี่คำนี้คำถามนี้ไม่ตอบแล้วกันครับเอาตอบเฉพาะพี่ที่เหลือไม่ต้องยุ่งก่อนส่งข้อความมาแต่พี่นี้เล่นยังอยากรู้อ่ะดูดิไม่ได้ส่งข้อความมาแจ็คกี้ส่งมาหนึ่งก้าหนึ่งสี่ร้อยเร็วๆส่งข้อความมาพี่เร็วพูดมาเลยส่งข้อความมาหนึ่งก้าหนึ่งสี่ร้อยไม่ให้รู้อย่ารู้อย่าไปบังคับเขามันไม่มีจริงครับไม่มีจริงเราต้องเป็นแฟนคือไม่มีอยากรู้ก็บอกไม่อยากรู้ไม่อยากรู้เดี๋ยวพี่แต่นัดอยากรู้แล้วตอนที่เราไปตอนเนี่ยพี่อยากถามไปเว้ยคือเราน่าจะรู้อยู่ว่าเคยเห็นหน้าตาโอซีเขาไหมบางคนต้องมีบ้างแหละหรือไม่มีเลยแบบหน้าตาโอซีผู้หญิงที่เคยตออะไรเงี้ยเคยเขาแบบจะส่งรูปไปดูไหมอะไรเงี้ยเดียวมีไหมเอ้ยมันก็มีนะบางคนนะเดี๋ยวส่งรูปเลยเออใครจะไปโอซีเหมือนแฟกว่าเกี่ยวอะไรใช่ฮะอะไรป่าไม่ครับไม่ส่วนใหญ่จะไม่โอซีครับไม่โอซีก็เล่นตามภาษาในเกมแล้วน้ำหวานเออพี่อยากรู้เรื่องน้ำหวานเว้ยว่าเราเหตุการณ์เป็นยังไงน้ำหวานคือวันนั้นลุงเขาน่าจะไปเจอคุณหมอที่โรงพยาบาลที่เป็นเพศทางเลือกแล้วผมไปด้วยแล้วทีนี้น่าจะขาหักหรือว่าน่าจะมีคนน่าจะอุ้มใครไปมีคนเจ็บไปคนหนึ่งครับแล้วก็ให้หมอคนนั้นมาชุบหมอน้ำหวานชุบในที่เขาก็เริ่มเข้ามาแซวอะไรอย่างงี้ฮะแล้วลุงก็บอกว่าให้ผมเข้าไปจัดให้สักหนึ่งยกแล้วก็ปับจีบอะไรเงี้ยก็ต้องคุยด้วยหวานๆหน่อยแล้วก็แลกขอคำพูดที่จีบหน่อย เออมาหมดเลยแล้วถามเขาชื่ออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีแฟนหรือยังเดี๋ยวผมเปิดห้องสอบต่อไปไม่เปิดแล้วนะครับห้องสอบนะพูดไงมันนี่มันนานแล้วเข้ามาได้นะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะปิดห้องประมาณ6โมงนะครับประมาณนั้นฮะเอาแล้วแล้วตอนได้ขอเป็นแฟนไหมหรือว่าไม่ได้คุยเลยยังไงอันนี้ไม่มีแฟนครับเป็นเมียเลยครับนี่เข้ามาได้นะครับ
คือนี้เดี๋ยววันนี้ต้องสอบนะครับพี่ต้องเป็นนะพี่สอบเองด้วยแล้วก็เดี๋ยวพี่จะให้คนมาช่วยสอบด้วยนะครับส่วนหนึ่งมีคำถามค่ะถ้าซีซั่นหน้าเป็นซอมบี้ถ้าสมมติว่าแจ็คกี้เป็นซอมบี้เนี่ยจะกัดใครคนแรกมันกัดมันกัดได้เหรอใช่เหรอไม่รู้อ่ะต้องถามพี่แฟนตอบเต็มๆใช่เลยตอบเล็มอากาศเล็มๆครับเพราะว่าเราพูดเราพูดชัดขึ้นไม่เกี่ยวตรงไหนอ้าวเหรอมันมีคอนเทนต์นึงที่เราเล่นกันคือไม่ใช่ที่ลุงเล่นถูกไหมเป็นคอนเทนต์ที่จีบโจโจ คอนเทนต์นั้นอะที่แบบมีคานิกกี้จีบโจโจอะไรเงี้ยตอนนั้นเราคิดอะไรยังไงบ้างภารกิจแรกก่อนพี่อยากรู้เรื่องภารกิจแรกภารกิจแรกคือเขาให้ไปเอาศพนิกกี้มาวิธีไหนก็ได้แต่ห้ามใช้อาวุธจังหวะนั้นผมไปเจอนิกกี้ที่โรงพยาบาลพอดีแล้วพวกคนในทีมก็ไปต่อยนิกกี้ลุมต่อยนิกกี้แล้วผมก็เป็นคนแบบเมคว่าผมมาช่วยแล้วให้นิกกี้ขึ้นรถมากับผมแล้วผมก็ไปกับนิกกี้แล้วก็ทำให้นิกกี้ตายใจแบบเชื่อใจอะไรเงี้ยจังหวะพอเขาสนิทใจปุ๊บเราก็พาเขาไปที่คิดว่าเขาจะตายเพราะตอนนั้นเขาขาหักเขาจะว่ายน้ำไม่ได้ผมก็เลยพาเขาไปที่ทะเลบอกว่าจะไปขึ้นเรือแล้วจังหวะนั้นพอดีนิกกี้ว่ายน้ำไม่เป็นนิกกี้ก็เลยตายผมก็เลยได้สมนิกกี้มาอันนี้คือเราหัวแหลมถูกไหมหัวแหลมประมาณนี้แล้วภารกิจที่สองอ่ะภารกิจที่สองก็มีให้ลุงให้ไปจีบผู้ชายจีบโจโจ้ใช่ไอโจเซฟนั่นแหละใช่ใช่แล้วไงต่อเราจีบยังไงบ้างก็คนในทีมก็ไปลุมจีบกันแล้วผมก็เป็นคนสุดท้ายก็หยอดเหมือนที่หยอดผู้หญิงนะครับก็คุยเหมือนที่คุยกับผู้หญิงนั่นแหละแต่ว่าแค่คนนี้เขาเป็นผู้ชายใส่บุ๊กใส่อะไรไปนิดนึงครับแล้วเขาก็อาจจะเขินหรือยิ้มมาสักอย่างนึงนี่แหละครับแล้วก็จบใช่ประมาณนี้เคยแอดเฟซส่วนตัวใครในนี้ไหมคะไม่เลยครับไม่มีเลย เดี๋ยวพี่รู้นะ ให้บอกไหม รู้เฟซแกอยู่นะให้บอกวะ เดี๋ยว อย่า มันมีเฟซผมไหมก็ไม่มีหรอกเพราะเฟซผมไม่ค่อยไม่โพสอะไรอยู่นะแม่เขาโพสเขาไม่ได้โพสเลยหรอกเขาโทรไปด่าพี่โดนมาแล้วอย่างเงี้ยเลยแบบไอ้อะไรวะก็ไว้ขยันหานะพวกนั้นอะไหนสาธิตวิธีจีบให้ดูหน่อยยังไม่เห็นภาพอะไรเอาเป็นแบบเป็นพี่สมชายก็ได้เป็นจีบพี่สมชายดูหน่อยเอาเร็วไปเร็วมันต้องมีบ้างแบบวิธีจีบเนี่ยสมมติพี่สมชายเป็นโจโจ้อะสมมติเป็นพี่ก็ได้มาจีบพี่ก็ได้ดังนั้นผมใช้แค่กล่องกับดอกกุหลาบสองอย่างเป็นพร็อพฮะแล้วไงต่อต้องพูดว่าอะไรต่อก็เดี๋ยวก็โจโจ้ครับลองเปิดกล่องนี้ดูหน่อยไหมว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแล้วผมก็เอาดอกกุหลาบขึ้นมาให้เขาไหนดอกกุหลาบอ่ะนี่ฮะอ๋อใช่ใช่แล้วแล้วจีโจโจ้ว่าไงคัดหันไอ้หันเลยนะหันตูดเลยครับแล้วจะตูดให้ผมใช่แล้วไงต่อก็แล้วก็หัวเราะกันตอนจบอ๋อนึกว่าจะมีแบบไปกงไปก่อนหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไม่มีฮะก็มีคนถามไปแล้วเนี่ยเปิดกล้องไปแล้วสตรีมประมาณนี้ครับภาพมีมีตติ้งจะไปไหมแต่ว่าไปเจอตัวจริงอะไรเงี้ยมีตติ้งของประเทศเหรอครับใช่ต
้องดูว่าที่ไหนครับถ้ามันไกลก็อาจจะไม่ได้ไปนนท์มันก็ไม่ไกลแต่กรุงเทพน่าจะอยู่ในกรุงเทพแหละถ้าพี่เดานะถ้าพี่ช่วยเป็นคนจัดนะถ้าอย่างนี้เราไปไหมอาจจะต้องดูก่อนครับหรอว่าวันนั้นสะดวกหรือเปล่าถามต่อได้นะครับช่องเช็ดถามต่อได้จะไม่เป็นช่องถามนี่ก็ถามเยอะเหมือนกันนะช่องเล็มมีคำถามไหมพี่สมชายสอนอะไรนอกจากเรื่องผู้หญิงอะพวกกูมิตติ้งรับอะไรล่ะทำหลังบ้านยังไม่ได้สอนไปไม่ได้ยังไม่ได้ถามแกเรื่องการหาเงินการบริหารของแกครับก็ยังไม่ถึงเวลาของผมไม่มีใครดูแลเซิร์ฟเลยใช่ให้ไปยังไงให้แกคุมมาดีแล้วครับให้แกปวดหัวดีแล้วพี่ถามเป็นสเปคอ๋อสเปคคอมแจ็คกี้คือสเปคคอมอะไรมีคนถามมาถามได้ครับสำหรับไลเซนส์ 2700X แล้วก็การ์ดจอ2060ประมาณนี้ผมรู้แค่2อย่างนะครับพวกเมนบอร์ดผมไม่รู้เลยประมาณนี้ครับถ้าพี่เอชวนไปบ้านไปเปล่าถ้าพี่เอชวนไปก็ต้องไปหาใช่นะบ้านแกอยู่แถวบ้านพี่กัมอ่ะไม่ไกลกันไกลหลายโยนเลยไกลมากเลยไกลอะไรพี่มอเตอร์ไซค์ขับไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วถามน้องเล่นแฟกพีเอสมาวันไหนครับสัมภาษณ์ยังไม่รู้เลยครับแจ็คกี้อยากให้ใครออกรายการต่อจากแจ็คกี้คะเนี่ยบอกแล้วกันเขาเอาอยู่ผมให้มาเขาออกคนเดียวเหรอหรืออยากออกคู่กันนี่ไหมไหนออกคนเดียวสิคู่ดีกว่าคู่ก็ได้ครับคู่ดีกว่าจะได้รางวัลสองคนไงได้รางวัลอีกไงเอาแล้วไม่ต้องเลยออกไปแล้วเอารางวัลเน้มๆเอารางวัลใช่ต้องรางวัลให้แก๊งอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ก็ได้เหมือนกันใช่ต้องเอารางวัลเป็นนิรินนิรินจะเอาต้องเอามีคนถามตอนที่ออกกด66มาคิดที่จะจบโลเลยเรื่องจริงปะเนี่ยจริงๆครับจริงจริงอ๋อแล้วทำไมตอนนั้นยังไม่จบหรือไงคือดูลุงเขาลุงเขาบอกว่าให้กลับไปคิดก่อนอยากให้พี่เต้วรายการเขาขอกลับไปคิดเหมือนกันแต่พี่เก้วจะมาหรือเปล่าอีกเรื่องนึงวันนี้พี่มาขอพี่เต้วได้นะไม่รู้พี่เต้วจะยอมหรือเปล่าเต้วคงไม่มาหรอกมั้งไม่รู้ว่ะไม่กล้าไปถามเท่าไหร่แกไม่ค่อยมาอยู่นะพี่เต้วมาแล้วอีกเรื่องนึงเลยพี่ก็ไม่ค่อยได้คุยพี่เต้วเท่าไหร่นะพี่เดี๋ยวนี้พี่เต้วก็ไม่ค่อยมาเล่นเกมเท่าไหร่แกน่าจะเลี้ยงลูกอยู่บ้านพี่ก็ไม่รู้เดี๋ยวไว้ก่อนพี่เต้าไว้ก่อนน่าจะเป็นพี่กัมก่อนส่วนตัวผมนะครับหมดแล้วคำถามหมดแล้วใช่ไหมดูคัสโอ้โหโอ้ทำไมมันมีเหตุการณ์นึงเรื่องนี้ถามนิดนึงทำไมเราโหดจังเลยอ่ะที่เราไปตีปีเตอร์คาโรงพยาบาลเลยอ่ะชุบแล้วตีอ่ะตอนนั้นอ่ะยังไงอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นผมมีปัญหากับร้านอะครับใช่แล้วไงต่อแต่ว่ามีคนอื่นเขามายุ่งผมก็เลยเขาไม่สนผมก็ไม่สนเขาเหมือนกันผมก็เลยทำแบบนั้นไปฮะใช่แล้วคิดว่าอันนี้เป็นคำถามที่พี่ว่าน่าจะหมดแล้วนะพี่อยากรู้ว่าต่อไปเนี่ยพี่อยากให้เรา
พูดว่าเนี่ยความเป็นมาของเรายังไงอะไรยังไงแบบฝากช่องได้แล้วก็ว่าคิดแบบพูดถึงคนดูอ่ะพูดถึงคนดูที่ดูเราอะไรแบบเนี้ยที่ประมาณนั้นอ่ะผมพูดไปเลยอะไรนะครับอยากให้พูดถึงคนดูที่มาดูเราอะครับว่าคิดยังไงก่อนมาดูก็กินข้าวด้วยนะครับเป็นห่วงแค่นี้ครับอะไรนะไม่ได้ยินให้เขากินข้าวก่อนมาดูจะได้ไม่หิวใหม่ต้องเชิญต้องบอกเลยว่าเขาจะมาเสพเรามาดูเราอ่ะมาเสพมาดูผลงานเราอย่างเงี้ยเราจะได้เจออะไรบ้างอะไรเงี้ยลองพูดเกินๆมาหน่อยก็ฝากติดตามด้วยครับจะพยายามทำให้เต็มที่ก็ฝากเนี่ยฝากตัวด้วยฮะพูดชื่อช่องดิแล้วก็พูดคลายด้วยชื่อช่องแจ็คกี้ครับมันอาจจะไม่ได้พิมแจ็คกี้เหมือนแจ็คกี้ปกติมันพิมมันมีตัวอีเพิ่มเข้ามาพิมยังไงหน่อยทับเซขึ้นไปดิทวิตก็ได้ทวิตก็ได้เดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่ใช่หน่วยงานเราพิมเอาทวิตกี้แล้วก็ไม่ต้องพิมพ์ค่ายฟ้านะอันนี้คือแจ็คกี้อันนี้คือช่องเราถูกไหมแจ็คกี้ไว้สองตัวใช่ฮะใช่ฮะแล้วก็อยู่ค่ายฟ้าถูกไหมถูกครับถ้าอยากดูอันนี้ให้พี่พูดแทนเลยไหมถ้าอยากดูคอนเทนต์เรื่องการจีบสาวเตาะสาวไปเรื่อยๆนะครับหรือว่ายังไงก็ดูน้องแจ็คกี้ก็ได้หรืออาจจะดูคนอื่นที่สตรีมเมอร์ที่ท่านติดตามเอาก็ได้นะครับเพราะว่าที่น้องแจ็คกี้เตาะสาวเนี่ยแจ็คกี้รู้ใช่ไหมว่ามันไม่ได้มีแจ็คกี้คนเดียวครับใช่ลองไปหาดูนะครับว่ามีใครอีกนะครับส่วนใหญ่ตัวเก่าๆเขาจะมีแฟนกันหมดแล้วมันน่ะเห็นมั้ยน่ะถ้าอยากดูบอสแตกก็ไปดูช่องพี่กัมนะฮะใช่อันนี้เลิกแล้วเลิกแล้วเลิกหมดแล้วเอาเลยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องแจ็คกี้ด้วยนะครับผมเห็นนะครับเป็นน้องก็ผมเห็นน้องแจ็คกี้เนี่ยผมรู้จักน้องแจ็คกี้มานานแล้วนะครับอันนี้ส่วนตัวเลยนะผมรู้จักน้องแจ็คกี้มานานแล้วนะครับว่าเขาเป็นคนยังไงแจ็คกี้ก็เคยโดนผมด่าเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังโดนถามมันได้เคยโดนผมด่าเหมือนกันตัวโดนฮะตัวโดนก็โดนผมด่าเหมือนกันครับแต่ว่าถามว่าผมด่าแบบยังไงผมด่าสอนน้องนะถามน้องได้สอนน้องจริงๆในการเล่นในการอะไรใช่ไหมนะครับพี่ก็เคยด่าเนาะโมพี่เองพี่ก็เคยด่าน้องเหมือนกันคือน้องถามว่าน้องน่ารักไหมน่ารักนะครับเป็นน้องที่เป็นคนที่รับฟังนะครับรับฟังแล้วก็ทำตามนะครับไม่ได้คือน้องเขาจะไม่เถียงพี่อ่ะเอาง่ายๆน้องเขาจะไม่เถียงพี่เขารับฟังแล้วก็ทำตามบางทีน้องเขาก็รู้แล้วครับว่าอันนี้มันไม่ควรละอันนี้เราก็จริงมาทำพี่สอนปุ๊บมันก็จริงอะไรเงี้ยใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามน้องแจ็คกี้ด้วยนะครับน้องแจ็คกี้ช่องก็ที่พิมพ์ตะกี้นะครับช่องแจ็คกี้อยู่ค่ายฟ้านะครับแล้วก็ในทีมงานที่มาสัมภาษณ์ด้วยก็จะมีเล่มๆนะครับตอนนี้อยู่ค่ายม่วงกับผมอยู่นะครับค่ายม่วงช่องเลมอนเน็ตนะครับแล้วก็อยากดูการทำงานของพี่สมชายก็ไปดูกัมทีวีนะครับแล้วก็ถ้าอยากดูน่ารักผู้หญิงน่ารักนะครับอยู่กับคาแรคเตอร์น่ารักนะครับแล้วก็กับผู้ชายโหดๆหน่อยแบบบทอีธานกับนิลินก็ช่องจิงเกิลเวย์นะครับแล้วก็ช่องบิลลี่ก็ช่องหนูรี่นะครับติดตามทั้งหมดทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันคอนเทนต์ต่างกันก็ดูได้ทุกคนแหละครับมันจริงๆมันดูได้ทุกคนแหละแต่ใครชอบคาแรคเตอร์แบบไหนก็อยากดูแบบไหนก็ให้ไปติดตามน้องๆเขาด้วยนะครับอันนี้ผมพูดเผื่อไว้ก่อนนะครับต่อไปส่วนต่อไปใครจะเป็นใครมารับชมเป็นใครนะครับก็ติดตามที่ผมแล้วกันนะเพราะว่าผมเองก็มันมีคิวอยู่นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าคิวต่อไปจะเป็นคิวใครแล้วก็เจออะไรพบอะไรนะครับวันนี้ขอบคุณน้องแจ็คกี้มากวันนี้ทำให้น้องแจ็คกี้หรือน้องป๊อปเนาะที่พี่รู้จักก็ขอบคุณมากโอเคไหมขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับโอเคแล้วก็
่ะพี่ประชาสัมพันธ์ใครจะสอบวิริศนะครับตอนนี้พี่เปิดห้องอยู่ปิดห้องถึง6โมงนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาสอบเดี๋ยวพี่จะให้มีพี่มีคนรู้จักมาสอบก็จะเป็นพี่หมื่นมั้งพี่หมื่นมาสอบนะครับก็เข้ามาใน Discord ได้เลยนะครับห้องเปิดวิริศกดเข้าไปเลยกดแชร์เข้าไปก่อนนะครับปิดห้อง6โมงโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณรวมถึงน้องแจ็คกี้ด้วยขอบคุณมากนะครับครับ